เสียไอการเลือกตั้งอะไรต่ออะไรนั้นเนี่ยนะมันอยู่ตรงกลางน้ำไอรัฐธรรมนูญก็อยู่ที่กลางน้ำเป็นการถ่ายทอดสดพิเศษมันก็เน่าสถานีนปช.ยูเอสเอนะครับวันนี้มารวมพลครบนะครับอาจารย์ชูพงศ์กำลังพูดอยู่นะครับเชิญพี่น้องฟังก่อนนะครับเพราะมันได้รับน้ำเสียมาจากระบบกษัตริย์ซึ่งเป็นต้นน้ำดังนั้นไอประชาชนที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยนะตราบใดที่ยังไม่ทุบทิ้งนะไอโรงงานที่มันปล่อยน้ำเสียลงมาหรือว่าไอระบบนะที่มันเป็นเผด็จการกษัตริย์เนี่ยที่ทำหน้าที่ปล่อยน้ำเสียลงมาเนี่ยนะปลายน้ำยังไงก็เน่าให้คุณได้เลือกตั้งให้คุณได้รัฐธรรมนูญมากี่ครั้งแล้วรัฐธรรมนูญประเทศไทยใส่เข่งมาไม่รู้กี่เข่งแล้วยิ่งแก้รัฐธรรมนูญยิ่งอุบาทยิ่งแก้รัฐธรรมนูญยิ่งเลวในโลกนี้ไม่เคยมีประเทศไหนที่แก้รัฐธรรมนูญในขณะที่ระบอบยังเป็นเผด็จการแล้วจะได้ระบอบและจะได้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยไม่เคยมีครับนี่ถ้าสุนยัตเซนยังอยู่นะแกคงตื่นมาและแกก็คงหัวเราะนะว่าการต่อสู้ของประเทศไทยเนี่ยนะคุณไม่ได้ไปคิดล้มนะล้มราชวงศ์คุณไม่ได้ไปคิดล้มระบอบกษัตริย์เลยแต่จะไปเรียกร้องเอารัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและกษัตริย์ไทยวันนี้ย้อนยุคกลับไปนะครับย้อนยุคกลับไปนะเป็นเผด็จการมากกว่านะสมัยร.7อีกนะวันนี้เนี่ยถ้ากลับไปดูให้ดีดังนั้นเนี่ยที่บอกคณะราษฎรเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยนั้นจึงเข้าใจผิดได้แต่เจตนารมณ์ต้องการได้ประชาธิปไตยแต่การต่อสู้ของคณะราษฎรโดยเฉพาะจุดอ่อนของคณะราษฎรเนี่ยเราต้องเอามาเป็นคุณฝ่ายเราต้องนะยอมรับว่าคุณูปการของนะของคณะราษฎรเนี่ยคือความล้มเหลวของคณะราษฎรดังนั้นถ้าจะสืบทอดนะแนวทางคณะราษฎรต้องไม่เอาจุดที่ล้มเหลวเราเอาจุดแข็งจุดแข็งของคณะราษฎรเนี่ยนะคือมีจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าทำต้องยอมรับในความกล้านะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทำแล้วเนี่ยไปเข้าใจผิดคิดว่าได้รับนูนได้เลือกตั้งแล้วจะได้ประชาธิปไตยก็เลยนะไปยอมให้กษัตริย์กำกับอยู่จนนะพวกอำมาตย์พวกกษัตริย์เนี่ยนะมันรวมตัวมันค่อยๆนะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นและในที่สุดก็ทำลายนะคณะราษฎรท่านจะเห็นได้ว่าคณะราษฎรข้อผิดพลาดข้อแรกนะครับก็เมื่อยึดอำนาจได้แล้วแต่ไม่กล้าไปล้มนะไม่กล้าไปล้มระบอบยังไปรักษาระบอบเอาไว้ยึดอำนาจกษัตริย์ได้แล้วแต่กลับคลานเข้าไปขอพระราชทานอภัยโทษที่ไปยึดอำนาจถ้าเขาไปยอมรับอำนาจก็ให้กษัตริย์มีอำนาจอยู่ต่อไปนี่คือข้อผิดพลาดข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะการที่รัชกาลที่เจ็ดสละราชสมบัติแล้วไม่ประสงค์ที่จะเอาใครขึ้นครองราชแล้ว ได้กลับไปร่วมมือไปเอากษัตริย์มาใหม่อีกและยังไปร่วมมือกับนะกับศรีสังวาลนะปกป้องรัชกาลที่เก้าที่ใช้ปืนนะทำปืนลั่นใส่หน้าผากพี่ชายจนเสียชีวิตคนของคณะราษฎรแม้กระทั่งอาจารย์ปีดีเองก็ยังไปช่วยปกป้องนะบิดเบือนข้อเท็จจริงคิดว่านะทำไปจะเอาใจนะจะไม่ให้เกิดเรื่องใหญ่และคิดว่านะราชวงศ์นะราชวงศ์นี้จะได้ร่วมมือกันนะช่วยกันทำให้ประเทศไทยได้ประชาธิปไตยขณะที่ยอมลงทุนนะไปบิดเบือนคดีสังหารรัชกาลที่8เนี่ยขณะลงทุนขนาดนั้นเนี่ยแต่ในที่สุดเป็นไงเราก็ได้เห็นท่าแท้ว่านี่แหละท่าแท้ของกษัตริย์นะราชวงศ์จักรีเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่เพราะราชวงศ์จักรีนี่คือเป็นประเพณีการปกครองเป็นวัฒนธรรมของกษัตริย์เขาไม่ได้มารักปีดีหรอกปีดีช่วยปกปิดบิดเบือนคดีสังหารรอ8นะโดยปีดีคิดว่านะจะร่วมมือกันให้ประชาธิปไตยแต่ที่ไหนได้เขากลับพลิกกลับมา
ประชาธิปไตยเขาก็ไม่ให้นะแล้วทำลายปรีดีเสียโยนขี้ว่าปรีดีเป็นคนฆ่านายหลวงสร้างกระแสจนปรีดีต้องหลบหนีออกนอกประเทศนี่คือข้อเตือนใจให้กับมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยนะว่าไอ้ที่พยายามไปเอาใจพวกเจ้าแล้วนะวันหนึ่งประกาศสู้กับเจ้าแต่เสร็จแล้วเนี่ยนะพอเจ้ามาสนิทหรือเข้าไปสนิทกับเจ้าได้ก็พยายามไปเอาใจเจ้าคิดว่าเจ้าเนี่ยนะจะเอาด้วยระวังเถอะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในสมัยคณะราษฎรไว้ให้ดีว่าเจ้าไทยนั้นเนี่ยไม่มีความจริงใจกับใครเผลอและตายหมดแหละและทุกวันนี้เนี่ยก็เห็นชัดอยู่ว่าระบบเจ้าไทยได้พัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วกฎหมายเนี่ยนะมาตรา112ร้ายแรงอยู่แล้วยังไม่พอกฎหมายคอมพิวเตอร์ออกมายังไม่พอวันนี้ยังมีขบวนการอุ้มฆ่าอีกนี่คือนะนี่คือระบอบเผด็จการกษัตริย์และวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรายังไปคิดว่าเราจะต่อสู้เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยโดยแก้รัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบกษัตริย์อย่างนี้หรือว่าเราไปเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งซึ่งเลือกตั้งเนี่ยเราเห็นชัดๆอยู่แล้วยิ่งเลือกตั้งยิ่งแพ้นะแล้วก็เลือกตั้งกี่ครั้งกี่ครั้งฝ่ายประชาชนชนะทีไรก็ถูกยึดอำนาจถ้าเรายังไปจนอยู่แค่ว่าเลือกตั้งกับรัฐธรรมนูญแต่ไม่คิดถึงขั้นเปลี่ยนระบบการปกครองอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าระบบกษัตริย์ไทยอยู่ไปได้อีกนานอย่าประมาทเด็ดขาดอย่าไปคิดว่าวันนี้เขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะเยอรมันก็จะคิดภาษียิ่งเยอรมันคิดภาษีได้แหละแม่งยิ่งชิบหายหนักเพราะเงินที่เอาไปจ่ายภาษีให้กับเยอรมันนั่นแหละเป็นเงินที่ลงมรดกบาลคนไทยทั้งนั้นแหละแม่งคิดมาแสนล้านก็เอาเงินประชาชนแสนล้านเลยไปจ่ายเพราะวันนี้ขนาดงบประมาณออกมาคุณไปดูดิค่าเดินทางของกษัตริย์และเมียและก็พวกอินูทั้งหลายเนี่ยเขาตั้งงบค่าเดินทางปี 1,000 ล้านไอ้ชิบหายปี 1,000 ล้านเนี่ยเราเกิดมาเราพวกเราเกิดมา100ชาติยังไม่รู้เลยว่าเงิน 1,000 ล้านเราจะหาได้ป่ะแต่นี่เฉพาะค่าเดินทางอย่างเดียวนะไม่รวมค่าอย่างอื่นนะเฉพาะค่าเดินทางอย่างเดียวเนี่ยนะ 1,000 ล้านแหละแล้วปีๆวันนี้เขาใช้เงินเป็นแสนล้านปีวันเนี้ยปีนึงเขาใช้เงินเป็นแสนล้านเงินแสนล้านเนี่ยของใครของประชาชนทั้งนั้นไอ้ธุรกิจเขาที่กำไรมหาศาลนั่นน่ะเขาไม่ได้เอามาให้ประชาชนเลยแต่เสือกเอาเงินประชาชนเนี่ยนะไปปีงเป็นแสนล้านไม่ใช่ 29,000 ล้านมันซ่อนอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เอาไปช่วยแล้วยิ่งแต่วันนี้เยอรมันตัดสินว่าเนี่ยนะกษัตริย์ไทยจะต้องเนี่ยนะจ่ายภาษีเนี่ยนะน่าคอยดูนะประเทศไทยเราแม่ต้องจ่ายภาษีให้เยอรมันนะเพราะกษัตริย์ไทยไปอยู่ที่โน่นนะแล้วก็ต้องไปจ่ายภาษีให้เขาเพราะดันไปขอเป็นเรสซิเดนต์เขาพอเป็นประธานเขาก็คิดภาษีพอคิดภาษีไปเอาจากใครก็มาเอาจากประเทศไทยประเทศไทยเอาเงินใครเอาเงินคนพ่อคนแม่เปล่าเอาเงินประชาชนอีกดังนั้นวันนี้เนี่ยนะไม่ใช่ไปล้มเจ้าวันนี้ต้องคิดว่าเราต้องล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์และก็ต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยนะเราต้องล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์เพราะอะไรเพราะประเทศไทยเป็นระบอบเผด็จการกษัตริย์ไม่ใช่เผด็จการทหารทหารนั่นน่ะนะมันเป็นกลไกที่มันเป็นรองรับใช้เผด็จการอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะไม่ใช่เฉพาะแค่ทหารอย่างเดียวกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยก็ต้องรับใช้เจ้าของระบอบไอ้นี่มันเป็นหลักการดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่เปลี่ยนระบอบเราจะไปเปลี่ยนเครื่องมือกลไกให้มารับใช้ประชาชนไปเปลี่ยนกระทรวงทบวงกรมต่างๆไปเปลี่ยนกองทัพมารับใช้ประชาชนเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้มีทางเดียวต้องเปลี่ยนระบอบกษัตริย์ให้เป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับและก็ค่อยมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ต้องแก้นะบอกแล้วถ้าสุนยัตเซนยังมีชีวิตอยู่อันนี้แกหัวรอกกากเลยเขาล้มราชวงศ์ชิงก่อนเสร็จแล้วเขาค่อยมาเขียนรัฐธรรมนูญนะคือเขาไม่มาเขียนเขาไม่มาขอแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะภายใต้ระบอบเผด็จการกันหรอกก็ต้องได้อำนาจสูงสุดของประเทศมาประชาชนต้องพร้อมใจกันดังนั้นนะแนวทางของเราคือสามัคคีประชาชน
ค่นล้มระบอบกษัตริย์คือระบอบเผด็จการกษัตริย์และก็สถาปนาคือสร้างระบอบประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้เนี่ยนะถ้าทำให้คณะราษฎรชนะถ้าใครรักคณะราษฎรจริงเนี่ยเพื่อทำให้ไปบรรลุถึงเจตนารมณ์ของคณะราษฎรจริงเนี่ยวันนี้ต้องร่วมมือกันต้องสามัคคีประชาชนทุกสาขาอาชีพและโค่นล้มระบอบกษัตริย์และก็สร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมานั่นแหละมันถึงจะทำให้คณะราษฎรได้รับชัยชนะที่ผ่านมาคณะราษฎรไม่ได้รับชัยชนะยึดอำนาจได้แต่คลานไปขออภัยโทษและเสร็จแล้วไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวแล้วแม้กระทั่งนะหลักฐานต่างๆวันนี้เขาก็บุกทำลายหมดนี่เขาเรียกว่านะพ่ายแพ้ไม่ได้ชนะถ้าชนะวันนี้เราได้ประชาธิปไตยแล้วที่พ่ายแพ้เพราะเราไม่ได้ไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่เราต่อสู้เพื่อได้เลือกตั้งต่อสู้เพื่อได้รัฐธรรมนูญดังนั้นวันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยการต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยต้องค้นล้มระบอบเผด็จการให้ได้ก่อนเราจะไม่ได้ประชาธิปไตยเลยถ้าเรายังค้นล้มระบอบเผด็จการไม่ได้เอาละครับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกราบนมัสการหลวงตาชื่นใจได้ยินเสียงหลวงตามาสถานีนปช.หวังว่าหลวงตาจะมาหาลูกหลานมาเยี่ยมลูกหลานในสถานีนปช.อีกครั้งนะคะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับเวลาในค่ำคืนนี้ที่เป็นแขกพิเศษสำหรับสถานีนปช.จริงๆก็ยังมีคนต่อไปค่ะคืนนี้เรามีนักวิทยากรมากมายเหลือเกินย่าไม่สามารถที่จะบรรยายได้แต่ปลื้มใจสำหรับวันนี้ค่ะวันอะไรดีคะวันโค่นกษัตริย์ประเทศไทยอำนาจเจ้ามันเอาอำนาจของประชาชนไปอยู่ในมือมันเพราะฉะนั้นเราจะต้องสู้กับพวกมันต่อไปค่ะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาตื่นเต้นค่ะหลวงตามาแหมเหมือนสาววัยรุ่นเลยเชิญวิลาค่ะฮัลโหลพี่ดาค่ะค่ะเปิดไมค์เลยค่ะสักครู่นะคะยังไม่ได้ตั้งหลักเลยเพราะว่าเขียนเข้าไปว่าขออนุญาตให้คนอื่นพูดก่อนเพราะกำลังจะเที่ยงขอกินข้าวแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเอาได้ค่ะได้ค่ะไม่งั้นพี่ดาก็เดี๋ยวเชิญด็อกเตอร์ขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะพี่ดาค่ะนะคะพอดีตอนนี้กำลังจะเที่ยงค่ะได้ค่ะเชิญค่ะท่านด็อกเตอร์โอเคไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่แล้วเนี่ยสภาพมัน
วมกันแล้วต้องจัดการด้วยแล้วการจัดการเนี่ยมันมีทั้งระยะสั้นระยะยาวต่างระยะยาวขณะที่สู้ไปยังไม่พร้อมเนี่ยทำยังไงไปเรื่อยๆเป้าหมายหลังจากที่เราเริ่มรวมตัวกันแล้วจะทำยังไงให้การรวมตัวกระจายกันแตกกันไปทั่วเนี่ยมาเป็นพลังที่สำคัญมากขึ้นมีความเป็นเอกภาพทางหลักการทางความคิดทางแนวทางและมีเป้าหมายชัดเจนแล้วเมื่อเป้าหมายชัดเจนนี่ขั้นสุดท้ายที่จะลุกคาดให้ถึงให้ได้ผลเนี่ยมันต้องประสานกันอย่างหนักเลยโดยที่ต้องอยู่บนฐานความจริงว่าสถานะของระบอบกษัตริย์มันเป็นยังไงกันแน่แล้วคำว่าล้มเจ้าเนี่ยมันมีปัญหายังไงแต่พวกเราเนี่ยมักจะพูดว่าเมื่อถึงที่สุดบรรลุแล้วเนี่ยเราเนี่ยล้มเจ้าล้มเจ้าล้มเจ้าแล้วนั่นคือทางออกมันเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมากอันตรายมากแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอันตรายที่ว่าเนี่ยมันอันตรายตรงที่ว่าขณะที่มันมาถึงณปัจจุบันนี้นะถ้าเรามองเกมกันให้ลึกๆเนี่ยเมื่อวานผมพูดถึงคุณพงศกรในรายการผมเนี่ยกำลังเสนอว่ามันจะเป็นตัวแทนทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเสนอนะการติดต่อข้อสั่งนะซึ่งความคิดประมาณต่างดีมากนะครับมันเป็นกรอบที่ถือว่าเบื้องต้นเนี่ยดีมากแต่มีรายละเอียดหลายเรื่องต้องพูดกันแต่ไม่ใช่เพราะว่าตัวคุณพงศกรเนี่ยนะจะไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเจ้าแต่มันสะท้อนเห็นภาพอย่างหนึ่งว่าวันนี้สังคมไทยเราเนี่ยกระบวนการของเจ้าไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนหรอกเขาเองก็พยายามจะรวบอำนาจโดยให้ทุกฝ่ายไปสยบยอมขณะที่นักการเมืองหลายฝ่ายกำลังจะไปสยบยอมนี่คือภาพการเมืองปัจจุบันนะครับกำลังจะไปสยบยอมและบางคนก็มองว่าการไปสยบยอมรวมใจกันเป็นกลางยังยกเจ้าไว้อยู่เหนือหัวแล้วก็เราก็เดินหน้าแก้ปัญหาชาติไปเนี่ยนี่คือความยึดของนักการเมืองปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแตกพรรคออกไปหรือว่าการนำเสนอแนวทางรวมคุณไทยทุกหมู่ทุกเหล่านั้นเนี่ยจะท้ายสุดแล้วคนเหล่านี้ผมว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งมีจิตสำนึกของการสยบยอมและจะไม่คิดจะโน้มโค่นล้มระบอบถ้าย้อนไปยังเรื่องการที่ผมพูดตั้ง88ปีที่แล้วเนี่ยปัญหาคือล้มราชการที่เกิดแล้วไม่ล้มทั้งอำนาจทั้งหมดไม่ล้มทั้งระบอบอาจจะประกาศว่าเป็นการล้มระบอบแต่ไม่ล้มตัวระบบนะครับมันเลยมีปัญหาแล้วสองเนี่ยก็คือมาร่วมมือกับตระกูลมหิดลใช้คำนี้ก็ได้แล้วก็เชื่อชูให้ที่สุดแล้วเขาไม่เห็นหัวเขาไม่จงรักภักดีกลับมาเพราะนั้นที่สุดแล้วตัวเองก็เป็นฝ่ายโดนทำลายแล้วจริงเนี่ยก็ต้องมองว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาติจงวิวัฒน์รากของคำว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยนิสิตสำนึกของคนที่เป็นชนชั้นโบราณคนที่อยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆมันคือเชื้อสายใต้ทั้งนั้นและเป็นส่วนใหญ่ในอย่างนั้นนั่นคือข้อบกพร่องผิดพลาดของแนวนี้เพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปครับก็จะกระโดดมาที่ปัจจุบันเลยแล้ววันนี้มันเกิดการมันเป็นยังไงภาพของคณะราษฎรเราเห็นแล้วว่าย่อยสลายไปภายในเวลาแค่ไม่เกินเท่าไหร่2475กับปีให้ถึงปี2500ก็ได้25ปีไม่เกินนั่นแหละจริงๆน่าจะย่อยไปก่อนหน้าได้แล้วด้วยแล้วโดนเขาล้มกลับหมดพอมาถึงวันนี้ขบวนที่จะไปท้าทายระบอบเนี้ยจะต้องเข้าใจความจริงผมว่าความจริงที่เราต้องมองกันวันนี้นะว่าขบวนของกษัตริย์เนี่ยวันนี้มันใหญ่กว่าเมื่อก่อนเยอะการจะล้มระบอบการปกครองเมื่อก่อนเนี่ยเอาทหารกลุ่มหนึ่งไปออกันเสร็จแล้วก็จับตัวของคนของวังไว้แล้วก็ประกาศไม่มีสื่อคอยต่อต้านไม่มีกองทัพนะที่มันใหญ่มากมันกระจายเต็มประเทศแล้วมีกำลังสั่งการนะครับแล้วมีการกำกับวางแผนกันอย่างชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งไปจับตัวกษัตริย์ไว้ได้ก็จริงแล้วประกาศไปรวมตัวกันอยู่ในกรุงเทพฯแบบนี้พวกเราเอาเนี่ยจำนวนร้อยๆพันๆมาก่อนเนี่ยวันนี้กองทัพขนาดมันใหญ่ขึ้นมากแล้วการจะเข้าถึงตัวสถาบันกษัตริย์ยากแล้วคนที่กำลังถืออำนาจของกองทัพเนี่ยทั้งระดับที่คุมงบประมาณคุมเรื่องความเชื่อถือศรัทธาคนกระจายเงินเนี่ยที่โกงมาจากภาษีประชาชนได้แล้วแจกจ่ายอะไรทหารวันนี้ยังมีทุนนะทุนใหญ่ซึ่งรู้ว่าอำนาจอยู่ในมือทหารเนี่ยง่ายที่สุดเพราะคนของทหารคนของรัฐมนตรีที่อยู่ในคณะที่ทหารกำกับอยู่นั้นมันดีกันได้เลย
ลหนักกว่านั้นอีกนะจีนเขาอยากจะครอบครองประเทศรัฐบาลทหารโง่ๆอย่างนี้ดีที่สุดแล้วสายสัมพันธ์กับทางวังเหนียวแน่นปึ๊กเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาต้องการรักษาระบอบอย่างนี้เอาไว้แล้วระบอบอย่างนี้มันใหญ่มันหนักมันลึกถึงขนาดว่าเขาเตรียมการเขี่ยอเมริกาไม่ให้เข้ามาเขาจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเด็ดขาดอยากให้เป็นเผด็จการอย่างนี้กดหัวคนไทยเอาไว้ให้มากที่สุดแล้วให้ระบบเจ้ายังอยู่ระบบกษัตริย์ยังอยู่ก็คือเป็นระบอบเผด็จการราชาธิปไตยอย่างที่นะหลายท่านก็พูดมาอาจารย์ธิวงก็บอกว่ามันเป็นราชาธิปไตยเป็นระบอบเผด็จการกษัตริย์มากยิ่งกว่าสมัยรัชกาลที่7ซึ่งทิศทางเนี่ยนะมันก็พอจะมองได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆลักษณะที่แต่ที่มันหนักกว่ารัชกาลที่7ก็คือว่ากลไกโครงสร้างอำนาจที่วางไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9มาถึงรัชกาลที่10เนี่ยเอามาใช้ทุกอย่างแล้วใช้ลักษณะที่นะคือปืนนะถ้าอยู่ในมือคนที่กล้าใช้เนี่ยมันอันตรายมากกว่านะครับยิ่งปืนดีๆนะยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วนะรัชกาลที่10เนี่ยเรื่องของความใจเย็นในการกลับฐานอำนาจเนี่ยดูให้ดีนะครับบางคนก็บอกว่าไม่อยู่เมืองไทยเลยหลอมนั้นอย่างนี้พี่น้องย้อนประวัติศาสตร์ไปนะครับถ้าย้อนไปสมัยที่ล้มพระเจ้าตากสินกษัตริย์รัชกาลที่1นะครับของราชวงศ์จักรีที่ราชาเขาเรียกว่ายกตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปอยู่ในเมืองแล้วก็ทำพิธีกรรมต่างๆเหมือนกับเมืองปกติใช้เวลาเนี่ยปีหรือประมาณ12ปีนะทำไมไม่รีบเข้าไปอยู่ในเมืองเป็นเรื่องเป็นราวนะสร้างเมืองหลวงใหม่แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะแล้วการย้ายเมืองหลวงด้วยอะไรด้วยนะทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเป็นเกือบ2ปีโดยที่ตัวกษัตริย์นั้นไม่ได้แสดงตัวชัดเจนระมัดระวังตัวอย่างมากเรื่องพวกนี้คนที่เป็นเจ้าเนี่ยเขาต้องรู้แล้วว่าอันตรายอยู่แล้วเพราะว่าการที่ตัวเองทำตัวเหมือนเทวดามีอำนาจมีเยอะขับต่างๆนะครับมันเป็นอำนาจที่มันจอมปลอมเราก็รู้อยู่ตื่นขึ้นมาทุกวันในชีวิตที่นอนก็รู้มีเรียกเนื้อคนธรรมดานี่ว่ามันมายกย่องกูนี่ถ้ามันฉลาดมันรู้เนี่ยมันก็ไม่เอากูที่นะเพราะนั้นหน้าที่เขาต้องทำคืออะไรต้องสร้างโครงฐานหน้าขึ้นมาแล้วถ้าไม่มั่นใจเนี่ยเขาไม่ทำตัวปกติเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมองเขาทำไม่ได้เลยนะครับเรื่องเครือข่ายเนี่ยนะขณะเดียวกันเราก็ไม่มองสูงจนเกินไปนะเพราะว่ากลไกอำนาจภายในของเขาวันนี้เนี่ยมันเหมือนเข้มแข็งมากขณะเดียวกันมันก็เปราะบางมากเช่นกันเพราะว่าตัวที่จะทำให้ทุกฝ่ายเข้ามาด้วยกันเนี่ยกษัตริย์ต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณปัญหาของรัชกาลปัจจุบันคือไม่มีพระคุณไม่มีพระคุณคนใกล้ตัวอะไรทั้งหลายโดนไปหมดแล้วคนไม่ไว้วางใจนะครับอะไรที่เป็นอันตรายมากๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในเรื่องของสามก๊กแต่มันก็มีกรณีนะที่เกิดเหตุนะคนที่ลุกแกมนาดมากเกินไปเนี่ยไปใช้ทหารทำในสิ่งที่นะมันทำไม่ได้ในเวลาจำกัดที่สุดแล้วทหารนั้นเมื่อทำไม่ได้ยังไงก็ตายแน่ๆเพราะนั้นเนี่ยวิธีทางออกก็คือเอาให้คนที่ทำให้ตัวเองตายเนี่ยตายไปซะซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นแต่ว่าเมืองไทยนี่เราจะหวังอย่างนั้นง่ายๆนะสภาพการมันไม่เหมือนการรบสมัยโบราณแล้ววันนี้ความได้เปรียบของสายบัญชาการในเรื่องการจะใช้คนต่างๆเนี่ยและการวางกรอบอะไรไว้ประกอบกับคณะทหารแก่ซึ่งวันนี้ดูให้ดีนะครับประยุทธ์เนี่ยกำลังทำตัวคล้ายๆเฟรมสังเกตการตอบคำถามในการสัมภาษณ์แทนที่เขาจะนิ่งและอมยิ้มทำท่าหล่อๆนะทำปากเม้นจู๋นะไม่ใช่เขาเป็นเอาปากเป็นเม้นจู๋เขาปากเอาปากจู๋เม้มๆบ้างจู๋บ้างลักษณะที่เขาทำเนี่ยนะคือการอมพนำการไม่พูดมากประวิทย์มันพูดมากแต่มันพูดสำหรับไม่รู้ทำท่าเหนือแล้วมันก็อยู่ได้นะเอาไปเอามาเนี่ยประยุทธ์กับเปรมนี่นะเทียบไปเทียบมาเนี่ยนะเปรมนี่มีเจ้าเลือกเอาชัดเจนเลยเพราะว่าการเมืองที่เขาจะเป็นต้องมีคนไว้ใจภาพลักษณ์ได้บารมีถึงประวิทย์นี่อยู่ได้โดยที่จริงๆในสายสัมพันธ์กับทางการต่างๆไม่ได้ลึกซึ้งมากนะและภาพลักษณ์เองต่างๆเนี่ยนะมันอาจจะรัชกาลที่เจ้าไม่ได้เลือกนะแต่เขาเข้ามาทำงานแล้ววันนี้อยู่มากี่ปีแล้วนับจากวันที่เขาเกษียณอายุนะน้องๆเฟรมแล้วนะครับแล้ววันนี้ใครที่ดูถูกเนี่ยพรรคเพ
ต่างๆเขาแบไพ่มาปุ๊บเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นคนตั้งพรรคพลังประชารัฐเขาไม่อายด้วยแล้วก็ทำแล้วก็จะอยู่ต่อแล้วเขาอ่านใจใจคนไทยว่าซื้อได้การเลือกตั้งต่างๆเนี่ยซื้อไม่จำเป็นต้องไปซื้อประชาชนทั้งหมดก็ซื้อคนที่คุมบูธเลือกตั้งซะเลยคุมหน่วยเลือกตั้งซะเลยแล้วผลการออกมาจะนับคะแนนจะทำคะแนนยังไงวันนี้วางอำนาจไว้เด็ดขาดแล้วเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นทุกปัญหาวันนี้เนี่ยนะการเมืองในปัจจุบันเนี่ยเรามีสถาบันกษัตริย์ที่ไม่มีจิตสำนึกที่จะมาสร้างประชาธิปไตยถ้าจะทำก็คือรวบอำนาจทุกฝ่ายไปอยู่ใต้ตัวเองแล้วหลอกหลอกให้เป็นแบบประชาธิปไตยแล้วบังเอิญว่านักการเมืองสถาบันการเมืองเราก็อ่อนแอนะแล้วไม่มีจิตสำนึกมารู้เท่าทันที่เรารู้รู้ก็ไม่กล้าพอที่จะทำอะไรเป็นการล้มล้างเขาเพราะนั้นวันนี้ตัวที่เด่นชัดการด่าเต็มบ้านเต็มเมืองและความไม่พอใจสาบันกษัตริย์แม้ว่าเราจะเห็นภาพความจริงว่าไม่เอาเขาก็ไม่ชอบไม่ได้จงรักภักดีมันโยงไปไม่ถึงเหมือนเป็นความเลือดเกลียดจากเขาจริงแต่ความกล้าในกมลสันดานของคนไทยเนี่ยผมยังต้องตั้งคำถามอยู่แล้วเรื่องข้อมูลข่าวสารเขาก็ปิดกั้นอย่างหนักเลยกระบวนที่จะทำงานเองก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนที่ก้าวหน้าถึงขนาดกล้าวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์หรือตั้งคำถามไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์กล้าตั้งคำถามที่อาจจะโยงคำตอบไปถึงสถาบันกษัตริย์แค่ประกาศคณะราษฎร2475ตามร้อยเนี่ยนะพรรคการเมืองก็หลุดไปแล้วตัวคนที่นะประกาศโรมเนี่ยวันนี้ก็ต้องมาติดแฮชแท็กเชฟกันยกใหญ่คนกล้าที่ออกมาด่ามาพูดมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงเชิงสัญลักษณ์มันมีแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากตลอดเวลา88ปีนี้ผมก็นะในช่วงชีวิตของตัวเองเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นอะไรที่มันก้าวหน้าเท่าครั้งนี้เพราะมันไม่เกิดขึ้นในสภาเมื่อก่อนนะเคยมีแต่ว่าผมยังไม่เจอวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนอกสภาและในสภาก็เริ่มตั้งคำถามมีคนแสดงจุดยืนชัดเจนกระแสตอบรับมันมีขึ้นหลายจังหวัดแต่ว่าจำนวนพอไหมไม่พอแล้ววันนี้สิ่งที่ฝั่งระบบกษัตริย์เนี่ยระบอบกษัตริย์เขาทำยังไงเขาก็จะรวบทุกฝ่ายเข้าไปนะครับแล้วก็มีกลไกในการจัดการเรียบร้อยนะครับคสช.เนี่ยเราก็บอกมันโง่มันใช้ไม่ได้เลยทุกอย่างแต่มันอยู่มาแล้ว6ปีแล้วชนะการเลือกตั้งซ่อมทุกครั้งที่ผ่านมาเออเอากับมันสิแล้วมันดูดมันทำอะไรกันเห็นกันจัดๆแต่ไม่มีใครทำอะไรมันได้เวลาไม่ให้สัมภาษณ์มันก็ชิวๆเอ้ยไม่มีอะไรไม่รู้หรือไม่มันก็ตะคอกใส่ประชาชนซึ่งเราไม่ชอบอ่ะแต่มันอยู่ได้อ่ะแล้วนะผบ.ทบ.ซึ่งเป็นตัวสำคัญที่สุดในภาวะการเมืองในภาวะอย่างนี้ไม่อยู่ข้างประชาชนแล้วบอกชัดเจนเลยว่าจงรักภักดีแล้วจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องแล้ววันนี้กระแสบอกว่าไอ้พวกล้มเจ้าพวกที่ร้ายสถาบันเริ่มปรามถ้ามันจุดติดกันขึ้นมาเนี่ยแล้วจุดติดโดยที่พวกเราไม่มีพลังที่ไปล้มเขาได้ทีนี้เอาละเพื่อให้มันจะจบได้เร็วเนี่ยผมเกินในเรื่องปุ๊บฟังเขาสภาพการเป็นยังไงสถาบันกษัตริย์เข้มแข็งพร้อมที่จะบอกว่าใช้กำลังแล้ววันนี้ไม่แคร์แล้วสั่งให้ใช้อำนาจใช้กำลังกันจนวันนี้ใกล้ประเทศจีนก็ไปที่จีนแล้วนะแล้วเราก็ต้องรู้ว่าคนที่เป็นที่ศึกษาใหญ่คนที่กำหนดแนวทางต่างๆเนี่ยเขาเอาลักษณะศึกษาให้เลี่ยนแล้ววันนี้ในเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆตามทีมเนี่ยไอ้ไทยชนะทั้งหมดเนี่ยลำพังคนไทยไม่มีปัญญาไปคิดอะไรประมาณขนาดนั้นหรอกวันนี้เนี่ยเห็นแล้วว่าประเทศจีนเขาทำสำเร็จขนาดปักกิ่งนี่นะปักกิ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยขึ้นรถขึ้นเรือต่างๆเนี่ยแอปที่ใช้เนี่ยมันบันทึกเสียงแล้วถ้าแค่มีคำพูดบางคำซึ่งเป็นซิกนอลเป็นสัญญาณว่ากำลังพูดเรื่องการเมืองคนเหล่านั้นสามารถจะถูกตำรวจซึ่งนะอยู่รายเรียงตำรวจทหารเนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยเรียกตักตัวลงมาได้ทันทีเพราะทุกอย่างอัตลักษณ์ทุกอย่างของทั้งคนขับแท็กซี่คนขับรถคนผู้โดยสารเนี่ยพูดกันปุ๊บเสียงมันไปโผล่ทันทีมันขนาดนั้นแล้วนะครับแต่ไทยเราก็จะตามที่สำคัญก็คือว่าเครือข่ายที่รัฐบาลที่ก้าววางเอาไว้ให้กับระบอบกษัตริย์ไทยเนี่ยระบอบราชการไทยที่จะเรียกอะไรก็แล้วแต่มันมีทั้งกองทัพที่เหนียวแน่นแล้วก็วันนี้ถึงขนาดว่ารวบการบัญชาการนะค่ายทหารหน่วยทหารที่มีส่วนสำคัญเนี่ยถ้าจะไปล้มเขาเหมือนคณะราษฎรเมื่อก่อนเนี่ยเป็นของกษัตริย์ไปหมดแล้วนี่คือตามเรื่องกองทัพนะครับแล้วสายใยที่จะโยงกันขึ้นมาสวนหน้ากันนอกเหนือจากที่เขาเลือกกันด้วยตัวเองโดยกลุ่มที่จงรักภักดีในวันนี้แล้วยังมีทุนใหญ่มาคอยสนับสนุนช่วยด้วยว่ามา
ินให้กินแต่น้อยๆขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นจะให้สายของทหารแตกออกเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายนะกลไกราชการต่างๆวันนี้คสช.เข้ามาอยู่6ปีเขาวางฐานได้หมดนะครับวันนี้ถึงขนาดเพิ่มเงินให้หมู่กำนันที่ใหญ่บ้านจ่ายอสม.แล้วยิ่งได้คนไม่เคยได้เงินเดือนอสม.ทำงานที่ยังไงตอนหลังเริ่มจะมีเงินเดือนให้ต่อไปถ้าเขาจะให้จับหูจับตานะแบบรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่ไล่ลงไปถึงระดับหมู่บ้านมีขายเขาตลอดมันก็ไม่ต่างจากพรรคคอมมิวนิสต์นะร้อยล้านที่คุมคน1,400ล้านก็เอาคนของเขาแล้วให้เงินให้เขาให้ตำแหน่งผลิตไปเรื่อยๆพูดอย่างนี้เหมือนจะให้พี่น้องเขาเลยครับแต่มันคือความจริงที่เราต้องรับรู้แล้วนอกจากนั้นนะครับนักการเมืองแล้วก็สื่อสารมวลชนฝั่งเขาเนี่ยนะที่พร้อมจะเป็นกระบอกเสียงให้เขาทั้งในสภานอกสภาไอ้หมอวรงบอกว่าไม่เอาพรรคการเมืองวันนี้จะเดินสายให้ความรู้ประชาชนมันให้อะไรนะครับแปลว่ามันต้องมีงานมาแล้วสนธิไทยยุ่นนะครับสนธิลิ้นทองคูที่พิชัยยุ่นตัวที่เรียกว่าเป็นสื่อระดับเสาที่สุดนี้ที่คนมีบารมีมากสุดวันนี้พี่น้องดูพฤติกรรมให้ดีนะจะเนียนยังไงมันเนียนไม่ใช่แล้วนะครับมันออกมาชัดเจนว่าจีนกำลังจะตะคุบประเทศไทยโจทย์วันนี้เนี่ยคำว่าสามัคคีประชาชนที่อาจารย์ยุพงศ์พูดหรือไอ้มดแดงล้มช้างของเรามันจึงจะเป็นต้องเป็นมันไม่ใช่กระบวนที่นะโหนวดนิดหน่อยเป็นกระจุกกระจุกกระย่อมกระย่อมแล้วคิดว่านี่จะนำไปสู่ชัยชนะแล้ววันใดที่ขบวนเหล่านี้ถ้าถูกตั้งขึ้นมาต่อให้ถ้าพรรคการเมืองใดประกาศว่าแค่จะตามรอย2475หรือบอกว่านะสู้เพื่อประบอบประชาธิปไตยโดยไม่ลืมใส่ใจไว้ไปยึดประยุทธ์หรือไปอภิปรายในเรื่องที่เขาจะรวบกองทัพอำนาจของกองทัพการจัดการงบประมาณต่างๆไปอยู่ใต้การบัญชาการอันเดียวของกษัตริย์ไปอภิปรายปุ๊บเนี่ยแล้วพรรคอื่นๆเนี่ยพรรคอื่นๆนะซึ่งเป็นพรรคใหญ่หลายหมอบพร้อมใจกันหมอบหมดมันสะท้อนภาพความจริงว่านักการเมืองที่มีสันดานสยบยอมและพร้อมจะหมอบสาดแทนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาทั้งระบบมันมีไม่พอพูดอย่างนี้เหมือนทำให้พี่น้องเสียใจแต่ว่าเรายอมรับแล้วว่าบางทีไอ้ภาพที่เราเห็นกับความเป็นจริงเนี่ยนะมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดภาพที่เราเห็นนี่มันคือภาพนะโดยเฉพาะยิ่งในภาพที่มันความกลัวและคนไทยที่ฉลาดนักในเรื่องของการวางนู้นวางนี้ก็ไม่ออกหน้าในเวลาที่ยังไม่ถึงไม่ถึงมันต้องมีคนจัดการครับสำหรับประเทศไทยต้องมีคนจัดการเอาคนที่ซ่อนๆอยู่ทั้งหลายเนี่ยนะมันดีแล้วมันซ่อนไม่มีใครรู้เนี่ยแต่ว่าแอบคุยกันแล้วบางทีเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยคนไม่พูดในที่แจ้งแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่ได้พูดในที่นั้นการจะไปจัดการให้คนที่กล้าพูดอยู่รอดแล้วก็สามารถจะพูดต่อไปได้แล้วก็พูดแล้วไม่ใช่พูดอย่างเดียวพูดตะโกนไปก็หายไปในสายลมคลิปก็จมหายไปในทวิตเตอร์ยูทูบนะแต่ว่าทำยังไงจะให้สาระต่างๆเนี่ยมันกระจายลงไปถึงประชาชนให้มากที่สุดให้มันเต็มหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดขึ้นมาแล้วไปไฟสารร้อยกันไปในภาวะที่มันอันตรายก็รับยันทุกช่วงเวลาที่เขาอำนาจเขาแผ่อย่างนี้เต็มอย่างนี้แต่เราเนี่ยมีแต่ว่าไม่ได้ประสานงานการประสานงานก็ต้องทำแบบวงการเสรีไทยเมื่อก่อนเวลาไปกู้ชาติไม่ใช่อยู่ก็โผล่มาประกาศกูจะล้มรัฐบาลญี่ปุ่นให้ได้แล้วประกาศในประเทศไทยมันก็ตายใช่ไหมครับรัฐบาลถือจะใช้หลักการดียังไงก็แล้วแต่ครับพอประกาศปุ๊บก็โดนทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราจะเดินหน้ายังไงต่อไปเนี่ยผมว่าฐานะของฐานของประชาชนเนี่ยถ้าประชาชนยิ่งใหญ่เป็นแผ่นดินจริงๆเนี่ยนักการเมืองก็ไหลมาคนดีมีความสามารถหลายคนและถ้าคนที่รับใช้สถาบันประกาศอยู่วันนี้เมื่อเขาเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วถ้าประชาชนเข้มแข็งแล้วชุดเต็มแผ่นดินจริงๆแล้วมีการจัดงานประสานงานกันมาคนมันจะไหลกันมามากเพราะคนที่จะไปจงรักภักดีกับระบอบการปกครองปัจจุบันเนี่ยผมว่าถ้ามันไม่ได้ผลประโยชน์โดยตรงหรือว่าสัมดานในหัวมันเนี่ยมันชาติที่มันเปลี่ยนไม่ได้มันมืดมาจะมืดไปเนี่ยอันนั้นมันก็คงจะมีแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่นะแต่โจทย์สำคัญใหญ่สุดคือกองทัพที่แท้หน้าอยู่วันนี้เนี่ยกองทัพมันแย่เต็มทีแล้วกองทัพน่าจะตกต่ำที่สุดในความรู้สึกของประชาชนณวันนี้นะแต่มันกลับเข้มแข็งที่สุดเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมีคุณมีรอนมหาศาล
ลุกมาช่วยกันฆ่าประชาชนเหมือนที่ตุลา19เอาเป็นว่าคำตอบของผมเนี่ยนะคำตอบว่าจะเดินหน้าอย่างไรให้เข้าใจความจริงเหล่านี้ให้หมดแล้วต้องรู้ว่าไอ้คนที่มันคุมอำนาจอยู่มันอยู่ตรงไหนถ้าเราจะลุกมาเนี่ยจะเปลี่ยนประเทศมันต้องเอาหน้าไปอยู่ในมือจะไปเอาหน้ามาจากมือใครแน่นอนเชิงโครงสร้างใหญ่ๆอำนาจอยู่ที่กษัตริย์สั่งการทั้งหมดแต่กษัตริย์ก็ไม่มีหน้าที่มาเสนอจะออกกฎหมายเองสั่งอะไรเองทำทุกอย่างให้ได้หมดเพราะมันมีคนใช้ที่ถืออำนาจและใช้อำนาจนะถ้าจะยึดอำนาจต้องยึดอำนาจจากคนที่ถืออยู่และกำลังใช้อยู่เจ้าพ่อคนสั่งใหญ่สุดเนี่ยอย่างมากก็เป็นแค่คำสั่งแต่ว่าถ้าคำสั่งมันไม่ลงมาแล้วเรารวบตัวคนที่คุมปืนคุมแก๊งอะไรอยู่ทั้งหมดเนี่ยไอหัวหน้าใหญ่ที่มันเหมือนใหญ่มันก็ไม่มีอะไรที่ผมให้ข้อคิดนะเพราะพวกเราหลายคนเนี่ยพออินกับบทมากก็ต้องล้มเจ้าทั้งนั้นต้องล้มเจ้าทั้งนั้นเข้าใจความเป็นจริงของปัญหาวันนี้ไหมเชิงโครงสร้างมันนะการจะเอาหน้ามาอยู่ในนี้ก็ยึดอำนาจจากคนที่มันกำลังใช้อำนาจนะคนที่ถือปืนเรายึดปืนมาได้จากคนที่ถือปืนครับไม่ใช่คนที่สั่งให้คนใช้ปืนนะแล้วเมื่อยึดปืนอะไรได้หมดแล้วไอ้คนที่เคยสั่งคนใช้ปืนเนี่ยเจ้าพ่อใหญ่สุดมันจะมีอะไรในเมื่อเราก็ถือปืนมาแล้วถืออำนาจทางกฎหมายอะไรหมดแล้วแล้วโดยตอนยิ่งถ้าทำในนามประชาชนที่เป็นแผ่นดินจริงๆมันอยู่ไม่ได้นะครับสถาบันไหนก็แล้วแต่เรือขนาดใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าน้ำไม่มีน้ำไม่เอาน้ำไหลหนีเนี่ยเรือมันอยู่ไม่ได้มันคว่ำครับน้ำพยุงเรือได้น้ำก็คว่ำเรือได้เพียงแต่ว่าจะให้น้ำมันทำงานอย่างที่มันเป็นไปเนี่ยนะถ้าน้ำนี่หมายถึงคนไทยเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแบบในการเพราะวันนี้นะครับสรุปท้ายว่าถ้าจะต่อสู้เลยนะครับเกมเนี่ยมันเหมือนเกมหมากรุกขุนน่ะแน่นอนคือเป้าหมายที่เราต้องถึงแต่จะทำยังไงล่ะมันมีเรือมีน้ำอยู่ตรงนั้นความเป็นจริงที่ต้องกำจัดเรือกำจัดน้ำให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยไม่มีน้ำไม่มีเรืออะไรปุ๊บเนี่ยขุนมันก็แค่ตัวเดียวบางทีตายด้วยเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่านะอันนี้คือเกมทั่วไปนะครับเกมการไปสู้ตามกฎตามกติกาตามสภาพที่มันเป็นแต่มันมีอีกเกมหนึ่งนั่นคือล้มกระดานแต่แบบสองนี่พอล้มกระดานทุกๆอย่างไม่มีความหมายนะจะทำอะไรยังไงใหม่เนี่ยจะเล่นไม่เล่นยังได้เลยนะการจะล้มกระดานนั่นแปลว่าต้องพร้อมสุดๆแล้ววันนี้เมืองไทยอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่นี่ก็เอาเป็นว่านะในโอกาสนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปต้องขออภัยอาจจะยาวเกินที่ตั้งใจไว้นะแต่ว่าประเด็นมันต่อเนื่องและมันสำคัญมากแล้วมันอาจจะยังต้องมีรายละเอียดต้องไปคิดกันอีกเยอะนะครับแต่ผมให้ภาพอย่างนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณและให้กำลังใจที่น้องรปภ.ยุ้ยเอนะครับขณะที่ประชาธิปไตยทีนี้มันก็นะจริงๆเนี่ยต้องให้กำลังใจนิดนึงว่าในเมืองไทยเองกระแสมันเกิดขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏแล้วมีกระแสอยู่ใต้ดินอีกเยอะแยะขาดการจัดการและขาดคนที่มีบารมีที่มีความกล้าแล้วลุกขึ้นมาช่วยกันทำงานจับมือพูดคุยกันแต่มันจะเกิดขึ้นครับเพราะในภาวะที่ประเทศชาติเป็นอย่างนี้มันจะดีให้คนต่างๆหันมารวมกันมาพูดมาคิดมาทำและผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้จะไปสะกิดใจคนหลายคนที่มีอำนาจบารมีนะครับและคนไทยทั้งหลายพวกเราเนี่ยจริงๆไม่ต้องคนใหญ่อย่างเดียวพวกเราประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่สำคัญคือต้องสร้างฐานของประชาชนคิดแบบเดียวกับพวกเราเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเมื่อถึงเวลาสำคัญแล้วเนี่ยมันชุบเต็มแผ่นดินเนี่ยใครก็อยู่ไม่ได้มันจะหนีทันหรือเปล่าก็ได้ขอบคุณครับก็ขอขอบคุณท่านดร.เพียงดินรักไทยที่มาร่วมรายการสำหรับค่ำคืนนี้เป็นรายการพิเศษที่ไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันและกำลังใจย่าเองก็คือเป็นวันที่พิเศษที่ทุกคนทั่วไทยทั่วโลกได้มารวมกันตรงนี้ทั้งที่เวลาแต่ละคนแต่ละประเทศไม่ตรงกันแต่เรามีใจดวงเดียวกันที่จะต่อสู้กับอำนาจเผด็จการว่าทำไมมันเอาหมุดของเราไปไหนและเอาหมุดชั่วๆมันเข้ามาและพี่น้องของเราทุกคนทรัพยากรทุกคนทั้งหลวงตาชูพงทุกคนที่มาพูดย่าขอบคุณด้วยใจจริงๆว่าจิตใจของพี่น้องเรานักสู้ประชาธิปไตยที่มีจิตใจเข้มแข็ง
ย่าขอกราบคารวะจริงๆเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรถบัสมีคันเดียวไม่มีจอดสถานีไหนนอกจากนปช USA 2018ค่ะขอบคุณมานะที่นี้ค่ะทุกคนนักวิทยากรที่มาพูดนะคะก็ปู่จะขึ้นมาพูดสักหน่อยไหมคะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะให้พี่ดาเลยพี่ดาว่างหรือยังคะถ้าพี่ดายังไม่ว่างก็ให้ปู่ขึ้นมาพูดสักนิดหน่อยเพื่อรอพี่ดาพี่ดาพร้อมค่ะพี่ดาพร้อมเอาเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีนะคะท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพอเนกของเรานะคะสวัสดีพันสวัสดีพี่น้องของเพื่อนของเราในห้องนี้นะคะและก็ที่สำคัญสุดๆกล่าวถึงเป็นคนสุดท้ายคือสวัสดีพี่น้องสยามเสรีชนคนไทยทุกผู้ทุกนามนะคะที่วันนี้เราได้ตื่นเถิดชาวไทยกันแล้วค่ะเนื่องจากว่าพี่ดาก่อติดสถานการณ์ตั้งแต่ปี5ในประเทศไทยนะคะว่าได้มีการเคลื่อนไหวกันโดยไม่ได้หวั่นกลัวกับกฎหมายหมาๆในประเทศไทยนะคะเราก็ได้ไปแสดงเจตนารมณ์เนื่องในวันครบรอบ88ปีอภิวัตสยามนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประกาศเมื่อวันที่24มิถุนายน2475แต่ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์นะคะอย่างที่หลวงตาพูดเมื่อสักครู่นะคะว่าปี2475วันนั้นเป็นวันล้มเจ้าซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณอเนกเหมือนกันนะคะที่ตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเพราะเขียนขึ้นมาเนี่ยต้องการบอกใหเกิดความหลากหลายในความคิดของทั้งผู้ฟังทั้งพวกเราทั้งผู้มีประสบการณ์ทุกคนนะคะกับเหตุการณ์บ้านเมืองกับการสัมผัสว่าประเทศไทยเป็นเผด็จการเป็นประชาธิปไตยนิดๆหน่อยๆซีกซีกเซี่ยวๆจากการเลือกตั้งแล้วก็ได้มีกลิ่นอายมามากน้อยนิดๆหน่อยๆยังไงเนี่ยนะคะมันก็คือคำอธิบายของประเด็นวันนี้ของเรานะคะว่า24มิถุนายน2475วันล้มเจ้ามันจะแตกออกมาเป็นความคิดของเราจากในอดีตซึ่งข้อมูลข่าวสารถูกปิดกั้นโดยเฉพาะยิ่งประเทศกะลาควายแลนด์ประเทศที่คนไทยเป็นทาสไม่ยอมปล่อยคือเขาปล่อยก็ไม่ไปนะคะหรือไม่ยอมให้เขาปล่อยหรือว่าคนที่พยายามที่จะปลดปล่อยตัวเองทุกๆคนนะคะนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมาทันทีที่เกิดมาเราไม่ได้มีปลอกคอเราไม่ได้มีโซ่ล่ามนะคะเราเกิดมาเนี่ยความคิดของทุกคนเนี่ยสามารถคิดหลากหลายเสรีได้แต่ทันทีที่เกิดความรู้คิดนะคะเอาเป็นว่าสัก 7-8 ขวบเนี่ยนะนั่นเริ่มถูกครอบงำแล้วนะคะดังนั้น2475วันที่บอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพี่ดาก็ต้องขอพูดนะคะในมุมมองของคนไทยคนหนึ่งซึ่งตั้งแต่เกิดแล้วก็สัมผัสมานะคะว่าประเทศไทยเนี่ยในสายตาของคนไทยคนหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยค่ะไม่เดียงสากับเรื่องการเมืองเนื่องจากว่าคนเราเกิดมานี่ไม่มีใครเดียงสาทางด้านการเมืองทั้งนั้นล่ะค่ะเพราะว่าเราเติบโตมาในประเทศไหนๆเนี่ยนะก็มีแค่กินนอนเรียนเที่ยวทำงานนะคะธรรมชาติของมนุษย์จะมีแค่นั้นแต่ระบอบการปกครองของแต่ละประเทศที่เกิดขึ้นมันมาจากตั้งแต่สมัยยุคหินฟินสโตนเนี่ยนะคะที่เราเคยพูดกันว่าชุมชนจากเล็กๆคือบ้านนะคะหนึ่งครอบครัวชุมชนที่เล็กที่สุดจนกระทั่งมันเริ่มจะกลายเป็นตำบลหมู่บ้านเมืองเนี่ยนะคะมันก็ถึงได้เกิดเงื่อนไขกฎกติกามารยาทที่จะให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้เนี่ยนะคะมันก็เลยชุมชนมนุษย์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนการเมืองขึ้นมานะคะดังนั้นหลวงตาได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ดาก็จับใจความแล้วก็เรียกว่าแอบเป็นลูกศิษย์มานะคะก็ชัดเจนเลยค่ะว่าในโลกนี้มีอยู่แค่สองระบอบคือระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการคืออันนึงถูกกดขี่บังคับให้อยู่ในปกครองกับอีกอันนึงนะคะชุมชนนั้นอยากจะปกครองตัวเองคิดอยากจะปกครองตัวเองยังไงอยากจะให้มีกฎกติกายังไงแล้วก็อยากที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันยังไงใครไม่มีสิทธิ์ในอดีตไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะเลือกเป็นแบบไหนแบบไหนเนื่องจากผู้ปกครองในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเนี่ยก็อย่างที่บอกอะค่ะคำนี้ของหลวงตาอีกนั่นแหละนะคะคือมันเป็น
ปัญหาของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวมันต้องการอำนาจก็เพื่อผลประโยชน์ดังนั้นอำนาจและผลประโยชน์ถ้ามันอยู่ในกลุ่มก้อนผูกขาดมันก็เป็นเผด็จการแต่ถ้าอำนาจประโยชน์อยู่ในกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อคนส่วนใหญ่และคนส่วนน้อยด้วยอันนั้นก็ต้องทำแบบประชาธิปไตยผลประโยชน์มันก็จะต้องได้แตกต่างกันนั่นแหละค่ะดังนั้นจากสายตาของคนไทยคนหนึ่งที่เกิดมาก็เรียกว่ายาวนานพอสมควรที่เมื่อโตขึ้นและได้เห็นสังคมโลกสังคมประเทศสังคมชนในกลุ่มแวดวงที่ใกล้ตัวเข้าไปคือในบริเวณที่เราอยู่ตั้งแต่อยู่อีสานจนมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะก็บอกเลยค่ะว่าเราเนี่ยนะค่อยๆซึมซับถึงความเห็นแก่ตัวของคนว่าความเห็นแก่ตัวนำไปสู่เผด็จการเอาผลประโยชน์ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มก้อนของฝ่ายเผด็จการหรือประเทศที่เจริญแล้วเขาบอกว่าถ้าอยู่ด้วยกันและสร้างชาติเจริญขึ้นมาได้เนี่ยนั่นคือจะต้องอยู่อย่างเสมอภาคเสรีภาพพลาดอนภาพถึงจะเกิดคือความรักในหมู่คนในชาติจึงทำให้วิดาเห็นแล้วนะคะว่าอ้อ24มิถุนายน2475วันนั้นถ้าถามว่าเป็นวันล้มเจ้าไหมมันเป็นแค่วันที่คนที่ได้รับการศึกษาได้รับการรู้เห็นหรือออกไปสู่โลกภายนอกในวันนั้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีทั้งคนหลายๆชนชั้นประเทศไทยเราต้องพูดได้เลยว่าเป็นประเทศที่มีคนหลายๆชนชั้น เรียกว่าประเทศอินเดียเป็นแบบไหนนะคะประเทศไทยก็น้องๆเลยนะคะไม่ต่างกันเลยนะคะ เราเนี่ยนะก็ถูกอยู่เป็นไพร่ทาสไพร่ทาสไพร่ทาสจนกระทั่งยุคสมบูรณาญาสิทธิราชที่บอกว่าอ้าวทุกสิ่งอย่างเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มก้อนของเจ้าผู้ครองเมืองหรือกษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะและก็ขุนนางอำมาตย์มีการไปลบไปอะไรเนี่ยนะคนตายคือคนที่เกณฑ์ทหารเกณฑ์ประชาชนนะไปตายแต่มีคนคุมไปหน่อยกลับมาก็ได้โอ้โหได้ที่นาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นไร่ได้ข้าทาสไปแจกกันไปแต่ประชาชนเนี่ยนะคือคนที่ตายทั้งหมดทาแผ่นดินไทยเนี่ยนะจนอยู่มาเหลือกระต้อยหนึ่งเนี่ยนะเป็นขวานทอง40กว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นแผ่นดินขวาเขาเรียกอะไรนะแผ่นดินทองของไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งเนี่ยค่ะคนที่เลือดทาแผ่นดินตายและรักษามันได้อยู่ถึงแค่นี้เนี่ยก็ต้องไปฟังเพลงนะคะต้นตระกูลไทยนั่นแหละค่ะแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ข้อมูลข่าวสารในอดีตเนี่ยถูกปิดกั้นแล้วก็คนไทยถูกทำให้จนและโง่ในอดีตจนและโง่ระดับเป็นไพร่ทาสนะคะจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังเป็นไพร่ทาสแต่เราไม่รู้ตัววันนั้นจึงเป็นวันที่เรายังไม่ได้ล้มก็อย่างที่หลวงตาบอกนะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะวันนั้นเจตนารมอยากได้ประชาธิปไตยเหมือนประเทศที่เจริญแล้วไม่ว่าจะโอ้โหปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติเยอรมันปฏิวัติที่ไหนรัสเซียหรือเห็นประเทศสหรัฐอเมริกาคือคนเหล่านั้นมีทุกชนชั้นนะคะชนชั้นศักดินาต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นก็มีหรือแม้แต่เมื่อปี2475ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองพี่ดาได้ทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวอันนั้นไม่ถ้าไม่โดนรัชกาลที่8ที่อยู่ต่างประเทศยังเขียนจดมาแสดงความยินดีกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยดังนั้นจึงเป็นที่มาที่พระองค์ท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ต่อยอดกับอาจารย์ที่ท่านรักและศรัทธาคืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะคะให้ประเทศไทยมาถึงวันนี้เนี่ยมันจึง88ปีประชาธิปไตยก็ยังไม่มาดังนั้นวันนั้นก็คืออย่างที่หลวงตาพี่ดาก็จะมองชัดเจนเหมือนกันเพราะว่ายุคพี่ดาเนี่ยนะคะคือยุค14ตุลา16ก่อน14ตุลา16คืออยู่ในจุฬาช่วงนั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่บอกเลยค่ะว่าเผด็จการเนี่ยนะเผด็จการทั้งคณะลวงโลกเนี่ยนะคะมันไอโอเก่งมากมันโฆษณาชวนเชื่อเก่งมากสารพัดรูปแบบก็2475เนี่ยนะคะก็หลงคารมเขาแล้วก็มาถึงวันนี้คนที่เขียนถึงเรื่องราวอันนี้ในวันนี้คนหนึ่งก็คือคุณจักรพงศ์เพ็ญแขนะคะที่สรุปเรื่องราวตั้งแต่อดีตมาแล้วตัวพี่ดาเองก็มามองเห็นชัดเจนเนี่ยนะคะก่อนหน้านั้นก็ไม่เห็นอะไรชัดเจนเท่าไหร่อ่ะค่ะเพราะว่าก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงเกิดมาก็มีหน้าที่เรียนหนังสือสมัยนั้นก็บอกว่าอะไรนะเรียนสูงๆจะได้เป็นเจ้าคนในคนไม่ได้คิดจะเป็นเจ้าคนในคนหรอกค่ะสมัยนั้นแม่แค่สั่งสอนว่า
เรียนเภสัชนะจบมาจะได้มาคุมร้านยาแม่จ้างเภสัชคุมเนี่ยมันใหญ่โตเหลือเกินจ่ายเงินมันก็ไม่มาแล้วตอนหลังก็จะถูกอะไรนะถูกตรวจนะคะเภสัชไม่มาเราก็เสียเงินนะคะคือระบบตบทรัพย์ประชาชนเนี่ยเริ่มเห็นนะคะตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยและยุคตอนนั้นก็คือโอ้โหในมหาวิทยาลัยมีการตั้งส.ส.มีการเลือกตั้งส.ส.แต่ละคณะด้วยแล้วก็สามารถมีประชาธิปไตยในเรื่องของตัวเองในระดับมหาลัยคือโอ้ยหลักการหลักสูตรการเรียนการสอนแบบนี้แบบนี้นะจะเรียนไปทำไมท่องรากไม้ไปทั้งมากมายนะจบเภสัชมาแล้วเนี่ยจะไปต้มรากไม้ขายเหรอนะคะแต่ว่าหรือว่าเราเรียนหนังสือเนี่ยนะเรียนเลขเราเรียนบวกลบคูณหารเนี่ยนะแค่นี้ทำมาหากินถึงวันนี้ก็พอแล้วค่ะจะเรียนแคลคูลัสไปทำไมนะคะแต่ถ้าเรียนไปแล้วแบบเป็นไอน์สไตน์นะคะไปทำคอมพิวเตอร์ทำโทรศัพท์อะไรเนี่ยนะคะมันก็เป็นวิชาเฉพาะทางซึ่งมันน่าจะเลือกได้แต่ในอดีตมันไม่ใช่ไงมันปรากฏซึ่งสมัยนู้นเนี่ยเขาบอกว่าโอเคบางเรื่องณวันนั้นเราไม่อยากได้เราอยากเปลี่ยนแปลงเออก็มีส.ส.คณะนะคะแต่จริงๆแล้วเวลาผ่านมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงน่าจะหลัง14ตุลา16ตุลา19พฤษภาธมินพี่ดาก็มองย้อนกลับไปถึงได้เห็นเลยค่ะว่าอ๋อขบวนการในฝ่ายของประชาชนตั้งแต่2475เนี่ยนะคะคิดเพียงแค่ว่าอยากได้การปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยและก็มองเห็นว่าการเลือกตั้งก็คือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปตามเสียงข้างมากของประชาชนได้ไปคิดอย่างนั้นแต่จริงๆเราหารู้ไม่ว่าศาสตร์ของศักดินาชนชั้นปกครองผู้มีอำนาจเต็มตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหานะคะตั้งแต่เราไม่เกิดนะคะศาสตร์ของเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงและศาสตร์ของเขาทำงานมาโดยตลอดไม่เคยหยุดในขณะที่เราเนี่ยหยุดเสมอนะคะเมื่อเราเนี่ยแค่ถูกเขาคลายมือที่บีบก้อนดินเราเนี่ยเป็นก้อนดินอยู่ในมือถูกบีบนะคะบีบจนกระทั่งสุดท้ายเราต้องทะลักออกมาไม่รู้กี่ทีเนี่ยนะพอทะลักออกมาแล้วเขาก็ปั้นเขาคลายมือเขาก็ตบๆปั้นมาปุ๊บเราก็หายใจออกแล้วก็อยู่แบบนี้ค่ะนั่นคือศาสตร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจึงทำให้พี่ดาได้รับรู้ว่าทุกครั้งที่เราออกมาต่อสู้เราก็ต่อสู้เพื่อที่เราอยากจะหายใจหายคอออกอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นพอได้อะไรที่รู้สึกสบายตัวขึ้นมาหน่อยเออเราพอใจแล้วนั่นก็คือเราก็ยังมีความเป็นทาสอยู่ในใจที่บอกว่าเออเราก็อยากมีคนนะมาดูแลปกครองเออเอาอะไรเนี่ยเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยก็ถ้าเป็นผู้นำประชาธิปไตยอ่ะชาติพ้นภัยค่ะแต่ถ้าเป็นผู้นำแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะต้องจนและโง่และเป็นแบบนี้ตลอดมาซึ่งไม่ว่าเกิดเหตุการณ์14ตุลา166ตุลาพฤษภาธมินประชาชนคนความก้าวหน้าทุกๆคนนะคะมีวิธีการคิดนะคะที่จะสร้างความก้าวหน้าให้เกิดความเจริญให้เราหายใจให้คอออกมีเสรีภาพมากขึ้นมากขึ้นค่อยๆมากขึ้นอะไรเนี่ยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราถูกเขากดเอาไว้โดยการที่เขาหลอกใช้เราเนี่ยแหละโค่นล้มคนที่จะทำลายระบอบเผด็จการศักดินาบิดเสร็จเห็นไหมคะว่าตั้งแต่14ตุลา16เนี่ยนะคะจาก2475มาถึง14ตุลา16นี่มันเป็นยุคที่ตั้งแต่สลิดธนรัตน์มาเนี่ยนะความเข้มแข็งของทางฝ่ายเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จเนี่ยมันแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อแข็งแกร่งมากขึ้นสุนัขรับใช้มันก็เหิมเกริมขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะสลิดธนรัตน์ถูกโค่นลงไปด้วยคอร์รัปชันเนี่ยนะโกงไปเจ้าไหร่นะกี่พันล้านนะคะเป็นพันล้านนะคะต่อมาจนถึงยุคที่ใช้นิสิตนักศึกษาประชาชน14ตุลา16ก็เพียงเพื่อโค่นถนอมประภาสและไอ้ตัวร้ายอีกตัวหนึ่งก็คือณรงค์กิติขจรนะคะก็คือยืมมือประชาชนนั่นแหละแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะคือในระหว่างที่ทั้งก้อนใหญ่ของอำนาจนิยมเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเนี่ยแต่เมื่อเอื้อประโยชน์ไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกริมขึ้นมามันนอกจากจะฆ่าตัดตอนฝ่ายประชาธิปไตยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะชูธงอยู่แล้วนะฮะฆ่าตัดตอนแต่ใครก็ตามที่จะเหิมเกริมไม่ว่าใครสุนัขรับใช้เนี่ยนะฮะก็ฆ่าตัดตอนอีกเหมือนกันดังนั้นภาพนี้แหละค่ะที่มันฉายชัดมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันและในอดีตจนถึงปัจจุบันทำไมถึงบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่เคยคิดจะไปล้มเจ้าจนปัจจุบันนี้
เราก็จะต้องจำไว้เลยค่ะว่าเราไม่ได้จะพระเจ้าแต่เราจะล้มระบอบการปกครองอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ระบอบการปกครองของคนทั้งประเทศที่เรียกว่าชาติชาติคือประชาชนถ้าเราคือเจ้าของประเทศไทยทุกคนเราต้องการระบอบเพื่อคนทุกคนไม่ใช่เพื่อตัวพิดาไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งและเวลาที่ผ่านมาต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่ทำคอมพิวเตอร์มาได้แล้วก็ระบบสื่อสารที่ทันสมัยแล้วก็เราสื่อสารถึงกันได้โดยไม่สามารถปิดกั้นดังนั้นขบวนการประชาชนจึงค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆในอดีตที่ล่าช้าและก็ยุค 1G 2G 3G 4G 5G เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเติบโตยิ่งกว่าข้าวตอกแตกถ้าความหมายของพี่ดานะพี่ดามองเหมือนข้าวตอกแตกนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่ดาก็อยากจะขอเอากลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งพี่ดาชอบมากเลยก็คือคำว่าต้นน้ำต้นน้ำของการต่อสู้แน่นอนที่สุดยุคของเราที่เราศึกษามาก็คือ24มิถุนา2475เราไม่ลืมขอบคุณและระลึกถึงบุญคุณแม้ว่าวันนั้นจะทำได้เพียงเจตนารมณ์แต่นั่นก็คือต้นน้ำที่เกิดการพัฒนาผ่านมาตลอดเวลาแล้วหลวงตาบอกว่ากลางน้ำก็คือสิ่งที่เราเอาแต่เลือกตั้งเนี่ยนะคะแล้วเราจะเอาแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะเพราะเราคิดว่าถ้าเราเข้าไปเขียนแต่ได้ความว่าเราก็ได้รู้แล้ววันนี้ชัดเจนทุกคนนะคะถอดแว่นตาดำฟ้าแจ้งจากปากว่าตั้งแต่ฉบับที่1ที่ประกาศโดยคณะราษฎรพอฉบับที่2มาเนี่ยนะคะทั้งรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ทั้งการเลือกตั้งตรงกลางน้ำที่ว่าเนี่ยนะคะมันไม่ได้มาสู่ปลายน้ำของคำว่าประชาธิปไตยแต่ปลายน้ำวันนี้และในประเทศไทยวันนี้นะคะพี่ดาเชื่อว่าปลายน้ำนี้แม้ว่ามันจะล่าช้าไปอีกเท่าไหร่ก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคนทุกๆคนในวันนี้ได้มองย้อนกลับไปที่24มิถุนายน2475ว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยวันนี้ทุกคนประกาศใน88ปีอภิวัตสยามว่าวันนี้เราจะเอาอย่างนั้นและถ้าเราได้อย่างนั้นจะเป็นแบบไหนก็ตามก็ต้องขอให้เกิดการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่ไม่มีเผด็จการแอบแฝงนะคะเพราะฉะนั้นคำนำหน้าชื่อของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะไม่ว่าจะสาราณาจักรราชอาณาจักรสหัตถรัฐหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเขียนขึ้นมาแล้วก็เขียนต่อไปเนี่ยนะคะว่าเป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วคนที่บริหารหมกเม็ดอะไรเข้าไปมันก็ยังเป็นเผด็จการได้อีกนะคะดังนั้นแม้จะประกาศว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแต่มันเป็นเผด็จการมาตลอดเวลาที่ยาวนานดังนั้นวันนี้เราไม่ต้องไปตามหาหมุดคณะราษฎรเพราะเมื่อไหร่ได้ระบอบประชาธิปไตยธงชาติอันใหม่ของเราก็ทำเองใหม่ได้หมุดคณะราษฎรเราก็ทำขึ้นมาใหม่ได้นะคะแต่เจตนารมณ์ทั้งหมดของคนไทยในวันนี้ทั้งในต่างประเทศและในประเทศเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันทำให้เกิดพี่ดาชอบของหลวงตาค่ะต้องสร้างสามัคคีประชาชนแล้วไม่ต้องไปเผือกนะคะไม่ต้องไปเผือกกับคนไทยในประเทศไทยที่พี่ดาบอกเลยนะคะว่าคนไทยเนี่ยมีทั้งรักชาติขายชาติขายตัวเห็นแก่ตัวและวันนี้คนรักชาติที่แท้จริงต้องผลรักชาติที่จะสร้างสามัคคีประชาชนไปสู่ประชาธิปไตยคนขายชาติก็คือคนที่ทำลายชาติมาเรื่อยๆจนกระทั่งขวานทองเหลือ 40% ของแผ่นดินไทยที่แท้จริงที่มีอยู่คนขายตัวก็คือคนที่เคยมีอุดมการณ์และวันนี้ก็ขายตัวนะคะและคนเหล่านี้ก็คือคนเห็นแก่ตัวและคนที่เผือกเสือกในประเทศไทยวันนี้มาบอกกล่าวในสิ่งที่ขู่ประชาชนไม่ว่าคุณจะบอกว่าอย่าไปแตะสถาบันอย่าไปอะไรขออนุญาตอย่าเผือกได้ไหมเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรอกค่ะว่าวิธีการที่จะทำไปให้ประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเกิดการปฏิวัติโดยประชาชนมันจะเป็นในรูปแบบไหนคนไทยทั้งหมดที่กำลังเกิดการพัฒนาอย่างใหญ่หลวงในประเทศไทยนั่นแหละค่ะเขาจะเกิดการพัฒนาวิธีการในการต่อสู้ของเขาเองเราจะมาเป็นเจ้าทฤษฎีบอกเขาว่าเราจะทำเป็นวิธีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงั้นขอโทษค่ะทุกๆประเทศในโลกที่เกิดการปฏิวัติประเทศแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศเราเอามาเป็นกรณีศึกษาได้เท่านั้นแต่วิธีการเงื่อนไขเงื่อนเวลาภาพบังคับของแต่ละประเทศแตกต่างกันดังนั้นขบวนการการต่อสู้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเรื่อยๆและจงอย่ามีใครเผือกเสือกไปขู่ประชาชนนะคะว่าไอ้โน่นไอ้อย่างนั้นไอ้นี่อย่างนี้วันนี้เนี่ยนะฮะคนไทยรู้ชัดที่สุดก็คือก
การสั่งตายสั่งหายสั่งฆ่าสั่งสาบสูญนี่คือความอำมหิตผิดมนุษย์คิดโดยสัตว์อยู่แล้วไม่มีใครไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าขบวนการฝ่ายมันนะคะมันจะแข็งแรงแค่ไหนนะคะแต่ประเทศไทยวันนี้กำลังจะถึงจุดจบของการล้มละลายของประเทศเงินในประเทศไม่มีเศรษฐกิจก็แย่แถมยังนโยบายต่างๆของกระทรวงการคลังกระทรวงอะไรนะแบงค์ชาติหรือรัฐบาลคณะรัฐบาลจนที่บริหารประเทศไม่เป็นทุกอย่างที่มันทำเนี่ยมันทำไปสู่หายนะของประเทศและประชาชนคนทั้งประเทศก็จะอยู่ในสภาพเดียวกันกับประเทศฝรั่งเศสประเทศอื่นๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือมันจะต้องลุกฮือขึ้นมาเพราะอีกฝ่ายหนึ่งนี่นั่งโต๊ะกินหรูหราสุขสบายอยู่ในแวร์ซายอยู่ในไหนเนี่ยนะคะแล้วก็ยังพูดเหยียดหยามดูถูกดูหมิ่นประชาชนนั่นแหละค่ะมันจะเกิดการสามัคคีประชาชนลุกขึ้นปฏิวัติโดยประชาชนโค่นล้มเผด็จการอย่างถอนสิ้นซากเลยนะคะนั่งล้มนั่งร้านวันนี้ทำอะไรก็ทำไปแต่วันนั้นจะต้องมาแน่นอนเราก็จะต้องย้ำเตือนกันแบบนี้นะคะแต่ขอความกรุณาไม่ต้องไปเผือกขู่คนไทยว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้โน่นนี่นั่นโน่นเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะวันนี้ต่อให้บอกว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องทำเนี่ยนะคะแต่ยืนยันที่จะสู้เปลี่ยนระบอบแน่นอนที่สุดนั่นคือเอาระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงดังนั้นพี่ดาก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่มารับชมรับฟังสิ่งที่พวกเราทุกๆคนมาแชร์จากเสียงจากต่างประเทศเพราะเราคือคนไทยที่เกิดอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดแต่เราออกมาอยู่นอกประเทศและเรารอดแล้วนะคะถ้าเราไม่สนใจในประเทศไทยก็ได้แต่สิ่งที่อยู่เป็นรากลึกอยู่ในหัวใจของเรานั่นก็คือสังคมในประเทศไทยลูกหลานเรายังมีอยู่พ่อแม่เรายังมีอยู่นะคะและตัวเราเองก็ยังอยากจะกลับไปเยี่ยมเยียนขอโทษค่ะไม่กลับไปอยู่ขอตายต่างประเทศนะคะสำหรับพี่ดายืนยันแต่ด้วยความรักและหวังดีต่อแผ่นดินเกิดหวังดีต่ออนาคตของประเทศชาติหวังดีต่อลูกหลานของเราที่จะต้องมีทางเดินที่จะนำไปสู่อนาคตของพวกเขาซึ่งเกิดการต่อสู้เปลี่ยนแปลงระบอบมาตั้งแต่24มิถุนายน2475 88ปีอภิวัตเราจะสู้ต่อไปและคิดเสมอว่าวันพรุ่งนี้คือวันแห่งชัยชนะของประชาชนและไม่ว่าจะช้าหรือเร็วนะคะปฏิกิริยาเร่งมันเกิดจากฝ่ายเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจคนไทยในประเทศไทยและการเคลื่อนไหวตลอดตั้งแต่ตีห้านะคะจนกระทั่งหมดวันวันนี้นะคะว่าสู้ต่อไปอนาคตของเรานะคะการเปลี่ยนแปลงประเทศของเรานะคะประชาธิปไตยอยู่ที่ปลายอุโมงค์เนี่ยนะคะตอนนี้มันอุโมงค์แล้วค่ะเพราะว่าเราถ้าเราอยู่ในอุโมงค์นั่นคือเรายังไม่รู้ว่านอกอุโมงค์มันมีอะไรตอนนี้เขาเรียกว่าแล้วประเด็นการศักดินาเบ็ดเสร็จโคตรเหี้ยอมหิตในประเทศไทยเนี่ยนะคะมันสว่างเหมือนเรายืนอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วเหลือเพียงแค่กำลังใจแห่งการเป็นนักปฏิวัติของประชาชนค่ะพี่ดาขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะให้กำลังใจคนไทยทุกคนในประเทศค่ะคุณคือคนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศแต่เราคือผู้สนับสนุนและให้กำลังใจและจะร่วมลุกขึ้นต่อสู้ในวันที่คุณสู้ค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณพี่ดามากเลยหญิงแกร่งแห่งประชาธิปไตยถึงอยู่แดนไกลจิตใจยังอยู่ไทยก็ขอฝากไว้คลิปนี้ให้กับพี่น้องที่อยู่ทั้งไทยและต่างแดนได้ฟังคลิปเรายังจูใจค่ะสำหรับค่ำคืนนี้เป็นรายการพิเศษเรามีพี่น้องดารารับเชิญอย่าต้องใช้คำว่าดาราเลยค่ะดารารับเชิญเข้ามาในห้องโฟนเรากันมากมายหน้าซีบอกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเลดเบิร์ดขอบคุณการเมืองข่าวการเมืองเมืองไทยขอบคุณอ๋อเจ้าขอบคุณพูดไม่หมดเลยค่ะมันเต็มไปหมดเลยค่ะคืนนี้ย่าภูมิใจค่ะที่ได้ทำหน้าที่ถึงจะทำได้ดีไม่พอแต่ก็ทำด้วยใจค่ะแล้วพี่น้องหน้าซีบอกพี่น้องหน้าห้องแชทไลน์พี่น้องห้องนปช.USD2018ทุกท่านค่ำคืนนี้โอ้โหเราก็ท็อปออฟเดอะทาวน์ออฟเดอะทาวน์เลยค่ะวันนี้ค่ะมีหลายหน้าหลายตาขอบคุณค่ะจะมีค่ะจะ
โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะก่อนจะเชิญนะพี่อเนกค่ะค่ะดร.เพียงดินคะพี่ดร.เพียงดินคะขออภัยนะคะพี่ดาพูดถึงคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะที่เขาออกมาพูดร้ายแรงที่สุดนะคะว่าอย่าไปแตะต้องสถาบันพี่ดาถึงพูดคำว่าคนไทยวันนี้คนรักชาติคนขายชาติคนขายตัวคนเห็นแก่ตัวคือคนที่ละทิ้งอุดมการณ์ค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมให้ทราบในห้องนี้นะคะกับทุกๆคนที่กำลังรับฟังอยู่พี่ดากำลังจะพูดว่าตั้งแต่24มิถุนายน2475มาถึงวันนี้นะคะขบวนการฝ่ายอำนาจนิยมเนี่ยเข้ามาเนียนมากมายที่จะทำให้ประเทศไทยจนวันนี้ไม่ได้ประชาธิปไตยและจงรู้ไว้นะคะว่าวันนี้มันก็มีอีกหนึ่งขบวนการกัดกร่อนฝ่ายประชาธิปไตยรู้ไหมคะว่าในวันที่พี่ดาต้องออกจากประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม2557ไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้มีขบวนการในประเทศไทยจากฝ่ายเสื้อแดงเหล่านี้แหละค่ะส่งสัญญาณไปตามคนในประเทศไทยกลับนะคะจะเจรจาให้โดนน้อยที่สุดไม่ต้องติดคุกไม่โน่นไม่นี่แล้วถ้าคนที่กระเด็นกระดอนออกไปณวันนั้นเนี่ยมันไม่ที่น้อยเลยค่ะอย่างอาจารย์ประวินเนี่ยนะคะเชื่อไหมคะว่าอาจารย์ประวินออกนอกประเทศไปที่บ้านอาจารย์ประวินเนี่ยมันมาเป็นกองทัพอย่างบ้านพิดานี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะคะโอ้โหมาทีเนี่ยจะมาจับคนที่ร้องเพลงบนเวทีพูดการเมืองอะไรเงี้ยนะคะคืออุตส่าห์มาในรูปแบบของความอ่อนโยนอ่อนสนุกสนานศิลปินแล้วเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ละเว้นเลยแล้วเข้าบ้านบังเอิญว่าที่ครอบครัวอาจารย์เนี่ยคุณแม่อาจารย์เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่พูดง่ายๆอาจารย์บอกนะคะว่าแม่เสื้อเหลืองเลยทหารเข้ามาที่บ้านคุณแม่เนี่ยเตรียมสำรับครับค้อนอันน้ำท่าต้อนรับดีใจบอกดีใจมากเลยที่ยึดอำนาจอะไรอย่างนี้ด้วยนะถ้าเหี้ยไปไม่เป็นเลยค่ะนะคะแต่หลายท่านที่ต้องกลับประเทศไทยนะคะอย่างอาจารย์
อาจารย์ไม่เอาชื่อดีกว่านะคะหลายท่านด้วยอาการเจ็บป่วยหรืออะไรก็ตามแต่บางท่านก็ไปต่างประเทศพี่ดาก็เจอมากมายหลายคนนะคะแต่พี่ดาก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมีหลายคนมาเจรจาให้พี่ดาเนี่ยกลับประเทศไทยบอกว่าไม่ไรหรอกพี่ดาโดนแค่ไอ้คดีหมิ่นศาลกับไอ้คดีเนี่ยไอ้มาเรียกไปรายงานตัวแล้วก็พี่ดาไม่ไปรายงานตัวเนี่ยเดี๋ยวจะคุยให้พี่ดาไม่เชื่อค่ะเพราะว่าวันที่พี่ดาออกมาแล้วศาลชั้นต้นนะคะพิพากษาแล้วก็อาจารย์ตุ้มกับทนายพิชาจำเลยที่2กับจำเลยที่3ต้องติดคุกแต่ก็เขาเรียกอะไรนะฮะประกันศาลชั้นต้นได้พี่ดานี่จำเลยที่1นะคะแล้วสุดท้ายจนศาลฎีกาอาจารย์ตุ้มก็ติดคุกส่วนทนายพิชาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตายตอนกับอุดรกับบ้านอุดรแล้วพี่ดาก็เป็นคนหนึ่งซึ่งได้รับการบอกกล่าวนะคะว่าให้กับมันปลองไม่อย่างงู้นอย่างงี้งั้นขอโทษค่ะปี2553ในระหว่างที่กำลังเดินทางหนีนะคะคุณวีระมุสิกพงศ์ก็โทรเข้ามาพี่ดาเปิดโทรศัพท์พี่ดาปิดนะคะเพราะว่าอีมี่มันจะบอกว่าเราอยู่ไหนพี่ดาปิดโทรศัพท์แล้วพี่ดาก็เปิดเพื่อที่จะประสานงานว่าพี่ดาจะหนีไปทางไหนตอนนี้นะมันออกมาแล้วออกมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นจะให้ไปทางไหนยังไงอะไรเงี้ยจะถามใครสักคนว่าไม่ได้วางแผนจะหนีเนี่ยนะคะคุณวีระโทรเข้ามาบอกว่าคุณดาตอนนี้ฝุ่นมันตลบนะคะเนี่ยเรากำลังจะมอบตัวเป็นกลุ่มที่สองเพราะพวกนัทวุฒิเอ่ยใครต่อไม่เอ่ยเนี่ยก็มอบตัวตั้งแต่19พฤษภาคมถูกไหมคะพอ20เนี่ยค่ะหลายเช้าโทรพอพี่ดาเปิดโทรศัพท์ปุ๊บคุณวีระโทรมาบอกพี่ดาว่าให้มารายงานตัวรับประกันอยู่ในคุกปลอดภัยกว่าพี่ดาบอกว่าอ๋อต่อสู้โดยประกาศบนเวทีว่ารัฐบาลโจรรัฐมนูลโจรพระราชกำหนดโจรพี่ดาไม่ให้กฎหมาย3ตัวเนี่ยมาบังคับใช้กับพี่ดาหรอกค่ะตอนนี้พี่ดาปลอดภัยไม่ได้ปลอดภัยค่ะยังอยู่บนถนนเลยค่ะแต่53ก็ไม่กลับครั้งนี้ขอเล่าให้ฟังเลยค่ะว่าเกิดขบวนการโดยคนฝ่ายเราเนี่ยค่ะมาหว่านล้อมให้เรากลับไปซึ่งพวกเราที่กลับไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าณวันนั้นที่กลับไปพี่ดาก็ยังเชื่อมั่นว่ายังไม่ได้คิดเบี่ยงเบนอุดมการณ์อะไรไปไหนแต่มันคิดถึงสระตะหลายเรื่องเหลือเกินสมบัติพระสถานเอ่ยไอ้โนนไอ้นี่ไอ้นั่นเอ่ยติดอะไรถ้ากลับไปเนี่ยออกไปนอกประเทศครั้งก่อนนู้นก็ปีกับ5เดือนคราวนี้ยิ่งมันยึดอำนาจมันจะเท่าไหร่ยังไงอ่ะกลับไปถ้าเกิดเจรจากันได้เนี่ยนะไอ้ติดคุกเล่นติดคุกเป็นพิธีเดือน2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะกำลังจะเล่าให้ฟังว่านี่คือขบวนการเปลี่ยนคนฝ่ายประชาธิปไตยที่เป็นตุ๊กตาล้มลุกทั้งหลายเนี่ยนะคะกลับไปสู่ฝ่ายนั้นนั่นคือกลายเป็นนั่งร้านของเผด็จการและมันก็จะอยู่ไปได้อย่างน้อยๆ นะคะตามยุทธศาสตร์ชาติช่วย20ปีแล้วคนที่กำลังต่อสู้ทุกวันนี้ล่ะคะสู้จนกระทั่งยิ่งกว่าสายล่อฟ้าสายล่อเป้าจะถูกอุ้มฆ่าอุ้มหายเนี่ยดูสิฮะเมื่อวานนี้คุณโตโตอะไรเนี่ยนะคะซึ่งคดีอยู่ที่กาฬสินธุ์นนท์มันจะมาเอาเรื่องที่เนี่ยกรุงเทพแล้วก็เพนกวินอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณรังสิมันต์โรมกี่คนที่มีแต่คำว่าเซฟเซฟเซฟแต่ถึงเวลาเนี่ยนะคะเราเซฟไม่ได้ก็เพราะความกลัวแล้วกำลังจะเล่าต่ออีกให้ฟังอีกอันนึงว่าวันนั้นพี่ดาไม่กลับมีหลายคนไม่กลับแต่มีเยอะทีเดียวที่กลับไปแล้วก็เงียบๆไม่เป็นข่าวไม่ทำอะไรไม่กระโตกกระตากไม่ลุกขึ้นมาสู้อะไรเพื่อประชาธิปไตยอีกแล้วนะคะเป็นเวลายาวนานเห็นไหมคะวันนี้6ปีครับแล้วและขณะนี้พี่ดาขอบอกเลยค่ะว่ามันมีระดับหัวของเราเลยนะคะเจรจาให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะกลับมาเดี๋ยวรูปหน้าประจมูกให้อย่างงี้งั้นไอ้ตัวใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะฝ่ายเราเนี่ยนะคะแต่อาจจะแสดงตัวในลักษณะที่ก็ยังด่าเผด็จการยังออกมาต่อสู้กับเราเนียนๆที่คุณจักรภพเพ็ญแขได้เขียนในวันที่24มิถุนาเมื่อวานในประเทศไทยเนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นคุณจักรภพได้เขียนว่าคนฝ่ายเราเนี่ยนะคือคนที่ทรยศต่อพวกเรายังอยู่ในเราเนี่ยมีค่ะดังนั้นพี่ดาจึงขอบอกไว้ในนี้เลยนะคะว่าเราจะต้องช่วยกันค่ะพี่ดาโหดมากนะคะกับการที่ในประเทศไทยมันมีขบวนการที่มาขู่เราเองจากฝ่ายเราเองดังนั้นพี่ดาก็เลยจะบอกว่าพี่ดาไม่ได้จะไปพาดพิงใครที่ไหนแต่ว่าพี่ดาอยากจะเล่าว่าสิ่งตรงนั้นเนี่ยนะคะมันมีมากกว่านั้นเอกนะคะว่าไปเช็คดูเลยว่าขาใหญ่ของฝ่ายเราที่วันนี้
ไม่รู้เหมือนกันขายตัวขายชาติเห็นแก่ตัวหรือรักชาติน้ำลายไหลเพราะผลประโยชน์ทางฝั่งเผด็จการให้มาคุ้มกลาหัวให้ปอกคอแล้วกำลังชวนเราพวกเราเนี่ยไปใส่ปอกคอรู้ไหมคะวันนี้นี่คือความจริงความจริงประเทศไทยที่พี่ดารู้และมั่นใจว่าสิ่งที่พี่ดารู้พี่ดามีหลักฐานด้วยว่าเป็นอย่างนั้นเพราะมันเกิดขบวนการแล้วว่ากลับไปเนี่ยอาจจะมีชื่อติดคุกอาจจะเห็นอยู่ในคุกเนี่ยแต่ว่ามันสามารถจะอยู่อย่างสุขสบายอยู่สุขสบายแบบไม่สมอยอะค่ะพี่ดาก็ขอเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะคะเป็นคนที่เจรจากับเผด็จการไอ้ยุทธเหล่ไอ้อะไรต่อมีอะไรแล้วก็ต่อเนื่องเชื่อมกันกับไอ้แลมโบ้นั่นแหละค่ะโอเคค่ะแค่นั้นละค่ะสรุปค่ะก็ขอขอบคุณพี่ดามาชี้แจงประวัติพอเป็นสังเกตระหว่างนักสู้ประชาธิปไตยของพวกเราทุกคนโดนกันทั้งนั้นนะคะตราบใดที่เราอยู่ใต้อำนาจเผด็จการมันไม่มีใครที่จะมาลืมตาอ้าปากได้จะไปตะโกนกลางถนนว่าเป็นนักสู้ประชาธิปไตยเหรอเดี๋ยวมันก็เอาแกงเขียวหวานให้เรากินเราก็จะอยู่ไม่เห็นประชาธิปไตยทุกคนที่ออกมาต่างแดนนี่ก็มองเห็นกันทั้งนั้นแหละส่วนตัวยากก็ไม่ได้ห่างจากพิดาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่เราต้องเข้มแข็งดูอำนาจเผด็จการมันล้มสลายไปจากพวกเราดีฝ่าไหม เราต้องร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กันไปด้วยกันค่ำคืนนี้ก็ได้อรรถรสพอสมควรค่ะมาให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเชิญพี่อเนกซานฟานมาสรุปทุกคนสรวมรวมยอดค่ะรวมยอดและค่ำคืนนี้เราก็คงจะจบอยู่ที่อเนกซานฟานเป็นคนสุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะเปิดไมค์เลยค่ะพี่อเนกครับขอบคุณผู้ดำเนินรายการนะครับขอสวัสดีท่านผู้ฟังที่นั่งฟังกันจนดึกจนดื่นนะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสดหน้าห้องซีบ็อกนะฮะเพื่อนๆสมาชิกที่อยู่ในห้องนปช USA นะขอบคุณวิทยากรกิตติมศักดิ์ทุกท่านที่วันนี้เป็นวิทยากรรับเชิญทางสถานีวิทยากรทุกท่านก็เสียสละเวลามาร่วมกันนะถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้วิชาการที่แต่ละคนก็มีความเสรีภาพในการต่อสู้ในการคิดนะมันเป็นเรื่องปกติเสรีภาพของทุกคนนะท่านผู้ฟังครับมนุษย์ทุกคนเราเนี่ยมันจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะใครเกิดขึ้นมาใครโตขึ้นมาเนี่ยประสบการณ์ของแต่ละคนส่วนใหญ่แล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะจะมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่คิดเองเป็นนะแล้วก็ใช้สติของตัวเองเป็นแล้วก็ใช้ดุลพินิจของตัวเองเป็นนะเมื่อมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นตัวเองแล้วเนี่ยนะแน่นอนมนุษย์ทุกคนเนี่ยย่อมมีความแตกต่างกันผมเคยย้ำว่ามนุษย์เนี่ยมันจะเหมือนกับไอคิวโค้ดแล้วก็บาร์โค้ดเนี่ยมันเวลาเราไปซื้อของหรือเราเป็นเพื่อนกันในไลน์เนี่ยเวลาเราสแกนเข้าไปเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแล้วมันจะระบุว่าแต่ละคนนั้นคือคนไหนแต่ละคนนั้นชื่ออะไรแต่ละคนนั้นคือหรือสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอะไรสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยราคาเท่าไหร่มันจะมีความแตกต่างกันแล้วมันจะระบุขึ้นมาเมื่อมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับบาร์โค้ดหรือ IQ โค้ดเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันจะมีสไตล์ของแต่ละคนนะความคิดทุกอย่างเนี่ยมันกระทั่งผัวเมียกันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันทุกเรื่องคนนั้นจะกินอาหารชนิดนี้คนนั้นจะกินอาหารชนิดนั้นนะต่างฝ่ายต่างมีเสรีภาพในการคิดต่างฝ่ายต่างมีเสรีภาพในการพอใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นเรื่องที่บางครั้งเราจะได้ยินนะความแตกต่างของความคิดคนหรือความคิดของคนที่มีความต้องการมันจึงไม่เหมือนกันนะการต่อสู้ก็เหมือนกันวันนี้เราพูดถึงวันที่24มิถุนายนปี2475มันเป็นวันประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่ดีต่อกระบวนการเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยไหมเราก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่มันเป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวดีปั๊บเดียวนะมันก็กลับมาไม่ดีอีกแต่ถามว่าไอ้ประวัติศาสตร์ที่เราจดจำเนี่ยมันควรนำมาเป็นบทเรียนไหม
เราก็ต้องคิดว่ามันควรจะเป็นบทเรียนเพราะว่าไอ้การได้มาแล้วการล้มล้างระบอบการปกครองแบบสมบูรณ์ระยานาสิทธิราชแล้วเนี่ยวันที่24เนี่ยเราล้มล้างไปแล้วแต่อำนาจหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็กลับคืนอำนาจของประชาชนที่สมควรจะเป็นอำนาจของประชาชนเนี่ยกลับไปตกไปอยู่ในมือของระบอบกษัตริย์เหมือนเดิมนี่คือเราควรจดจำประวัติศาสตร์วันนั้นแล้วก็จดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมเราต้องสูญเสียอำนาจสิ่งที่ผมอยากจะย้ำวันนี้เนี่ยอาจจะต่างกับวิทยากรท่านอื่นๆนะวิทยากรท่านอื่นๆทุกท่านก็ส่วนใหญ่จะพูดถึงพวกเขาพวกเขาใช้อำนาจของเขาพวกเขาใช้ความเป็นเผด็จการของเขาพวกใช้ขอบความสกปรกหรือสิ่งที่กดขี่ข่มเหงประชาชนใช้ออกกฎหมายต่างๆที่วิทยากรทุกท่านเสียสละเวลามาพูดมาแนะนำมาให้ความรู้กับพวกเราฟังเนี่ยนะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายเนี่ยนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ชี้เห็นปมปัญหาชี้เห็นพฤติกรรมของกษัตริย์ชี้เห็นถึงเรื่องราวที่ประชาชนเนี่ยไม่มีอำนาจในการใช้เลยแม้แต่นิดเดียวทุกสิ่งทุกอย่างการปกครองในประเทศไทยเนี่ยตกไปอยู่ในมือของสถาบันกษัตริย์หมดตกไปอยู่ในมือของเครื่องมือของสถาบันกษัตริย์ตกไปอยู่ในมือของทหารที่เข้ามาคุมอำนาจและใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงประชาชนเนี่ยจนถึงวันทุกวันนี้เนี่ยท่านฟังครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนหรืออยากจะพูดวันนี้ก็คือเมื่อทุกคนเนี่ยมองถึงเขาเนี่ยแต่ผมอยากจะพูดถึงมองถึงเราเราเองเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสมบูรณ์ในเรื่องของการต่อสู้ชีวิตของคนไทยเกิดมาเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ปากกัดตีนทิพย์เวลาจะคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องค่อยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะคิดแล้วเนี่ยก็กลัวสัญชาตญาณของความเป็นคนไทยเราเป็นคนขี้กลัวนะอยากจะทำอะไรอยากจะฟังอะไรเนี่ยเรายังกลัวเลยจะเอาคลิปอเนกซานฟานไปฟังเนี่ยก็ยังกลัวว่าคลิปอเนกซานฟานเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยมันจะมีอันตรายไหมนะมันเป็นโรคกลัวเกิดมาเป็นคนไทยแล้วกลายเป็นกลัวและสิ่งที่เราจะลืมพูดไม่ได้ก็คือความเห็นแก่ตัวของคนไทยถ้าหากเราย้อนมองไปในประวัติศาสตร์ว่าทำไมประเทศไทยเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าเนี่ยนะเราก็ต้องมองว่าเอ๊ะทำไมไอ้กองทัพพม่ามันเดินทางมาไกลก็ไกลมันมีแค่กองทัพเท่านั้นเองและประเทศไทยมีทหารทั้งประเทศเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงยอมพ่ายแพ้ให้กับทหารพม่านะไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็ควรจะนึกถึงประวัติศาสตร์ด้วยว่าไอ้สัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยทำไมมันถึงเกิดความพ่ายแพ้ทำไมมันถึงไม่รักใคร่กลมเกลียวกันมันทำไมมันถึงไม่ร่วมมือกันต่อสู้กับพม่าจนสามารถปกป้องกันประเทศเอาไว้ได้เนี่ยทำไมเราย้อนมองไปแล้วลองคิดดูนะสิ่งที่เราจะต้องใช้สติกับที่เรามีอยู่ก็คือความเป็นจริงเพราะมนุษย์เราเนี่ยแต่ละคนมันจะใช้ความชื่อของตัวเองเนี่ยมาเป็นหลักแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยมองก็คือพวกเรามองพวกเราให้มากก่อนที่มองพวกอื่นเพราะว่าพวกอื่นในเรารู้เลยแล้วตลอดระยะเวลา10 กว่าปีที่เราต่อสู้มาเนี่ยนะมันได้ผลแต่สิ่งที่เรายังไม่ได้ผลก็คือความเปลี่ยนแปลงความคิดของพวกเราอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันอยู่ที่พวกเราไม่ใช่อยู่ที่พวกเขาเราจะเห็นว่าไอ้หลักฐานที่เรามองเห็นก็คือการเลือกตั้งซ่อมหรือการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยตามแต่ละเขตแต่ละจังหวัดต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยพวกเขาชนะพวกเราวันนี้พวกเขาชนะพวกเราเสียงรบกวนไหมฮะมีเสียงรบกวนแทรกไหมโอเควันนี้ในการเลือกตั้งเนี่ยเราแพ้เขาเลือกตั้งละครั้งล่าสุดที่ลำปางเราก็แพ้เขาเราจะคิดว่าเขาโกงเราจะคิดว่าเขาชนะด้วยวิธีการอะไรกันแล้วแต่เนี่ยแต่ประชาชนที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยเขาคิดไม่เป็นประชาชนคิดไม่เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่เรายังแพ้เขาก็คือประชาชนของเราเนี่ยคิดไม่เป็นมีความกลัวมีความเห็นแก่ตัวคิดไม่เป็นนะเราจะเพิ่งไปโทษศัตรูแต่เราต้องโทษคนของเราด้วยว่าคนของเรานั้นเขามีความพร้อมไหมเขามีการเรียนรู้ไหมสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราจะเพิ่งไปมองข้ามว่าเราจะต้องเอาชนะเขาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแต่เราต้องมองเราด้วยว่าสิ่งที่พวกเราพร้อมเนี่ยมันพร้อมหรือยัง
เรารู้กันหรือยังว่าไอ้การใช้ระบอบประชาธิปไตยคืออะไรเรารู้กันหรือยังว่าไอ้การใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราควรใช้ชีวิตแบบไหนประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยคนของเรารู้ไหมว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยคนชาติอื่นเขาใช้ชีวิตแบบไหนแต่ในขณะที่ความเป็นจริงในแต่ละวันวันนี้เนี่ยคนชาติเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตแบบไหนเพราะสันดานคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่สันดานคนไทยเป็นคนที่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาสันดานคนไทยเป็นคนที่เชื่อฟังนะผู้นำศาสนานี่คือจุดอ่อนของคนไทยนี่คือจุดอ่อนที่คนไทยไม่สามารถที่จะมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยได้หันไปมองเราพูดถึงประเด็นวันนี้ปี2475ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสถาบันกษัตริย์เคยดูถูกเหยียดหยามคนไทยในชาติว่าคนไทยนี้ยังโง่อยู่สถาบันกษัตริย์เป็นคนดูถูกนะเราไม่ควรปล่อยให้คนไทยเนี่ยมีระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี่คือความคิดของพวกสถาบันกษัตริย์นะนี่คือความคิดของพวกราชนิกูลทั้งหลายนี่คือความคิดขององค์คาพยพของพวกข่าวข้าราชการทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่พวกเขามองพวกเราเนี่ยคือเขามองพวกเรายังโง่อยู่ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยพวกเรายังโง่อยู่ไหมคำตอบของมันคือใช่ผมไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้ที่กำลังต่อสู้เวลานี้นะผมไม่ได้หมายถึงพวกนักเคลื่อนไหวที่เป็นคนเสื้อแดงเวลานี้เนี่ยพวกคุณรู้แล้วพวกคุณมองเห็นแล้วแต่จำนวนเปอร์เซ็นต์จำนวนพวกเราเนี่ยที่มองเห็นแล้วเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์กี่จำนวนเท่าไหร่ในขณะที่เวลานี้เนี่ยผมมองถึงผลของการเลือกตั้งในแต่ละครั้งเนี่ยฝ่ายเราเป็นฝ่ายแพ้หมดเลยเลือกตั้งโคราชแล้วก็แพ้เลือกตั้งที่อีสานแล้วก็แพ้เลือกตั้งที่ลำปางแล้วก็แพ้ถามว่าทำไมเราถึงแพ้ก็เนื่องจากอะไรเนื่องจากประชาชนยังเวลาลงคูหาเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สติของเขาเองประเด็นสำคัญก็คือเขาจะต้องฟังผู้ใหญ่บ้านเขาจะต้องฟังกำนันว่าควรจะเลือกส.ส.เบอร์ไหนควรจะเลือกพรรคไหนทีนี้ไอ้พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาสามารถขายตัวอย่างที่พี่ดาบอกว่าขายอุดมการณ์ได้หากใดที่ไหนมีผลประโยชน์คนพวกนี้เกิดจากอะไรเห็นแก่ตัวเพราะคนไทยมันเห็นแก่ตัวมันไม่เหมือนกับคนอเมริกันหรือคนต่างชาติหรือคนที่เขาอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วเขาใช้สิทธิเสรีภาพของเขาเองเขาไม่มีความจำเป็นต้องไปถามกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าจะลงพรรคไหนจะลงเบอร์ไหนเมื่อวัฒนธรรมคนไทยมันเป็นแบบนี้เนี่ยผมบอกตามตรงว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงพวกเรามากกว่าน่าเป็นห่วงพวกเขาถ้าตราบใดที่พวกเราเนี่ยยังมีความคิดกันแบบนี้เนี่ยนะพวกเราที่มองเห็นแล้วพวกเราที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเหนื่อยหน่อยเหนื่อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีอันตรายตามมาก็ผมก็เป็นห่วงนิสิตนักศึกษาที่ลุกขึ้นมาประท้วงหรือลุกขึ้นมาชุมนุมเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นการสัญลักษณ์ของอารยะขัดขืนมันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของกลุ่มคนที่ปฏิเสธระบอบเผด็จการมันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของคนที่ไม่เห็นด้วยกับสถาบันกษัตริย์นี่คือสัญลักษณ์เพราะในเมื่อว่าไอการปกครองในประเทศไทยมันมีการกดขี่ข่มเหงเกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มนิสิตนักศึกษาเขาออกมาชุมนุมกันเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการปกครองแบบทุกวันนี้มันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของคนกลุ่มหนึ่งที่ปฏิเสธการปกครองแบบนี้นี่คือสัญลักษณ์ของกลุ่มคนที่เราเรียกว่าอารยะขัดขืนทีนี้หันไปมองว่าเรื่องภาพรวมที่เรามองว่าไอ้ประเทศไทยที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทำไมมันถึงมีกระบวนการที่ทำให้คนไทยยังโง่อยู่เนี่ยมันก็เกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือหลังจากที่คณะราษฎรเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่คณะราษฎรเนี่ยสร้างความอัปยศให้กับคนรุ่นหลังก็คือการไปนำเอายุวกษัตริย์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมาเป็นกษัตริย์และมาเป็นประมุขในการปกครองประเทศเนี่ยนี่คือความอัปยศของคณะราษฎรอันนี้ผมต้องชมทั้งตินะวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปชื่นชมคณะราษฎรนะว่าทุกคนเป็นผู้ที่สร้างวีรกรรมให้กับสังคมไทยวีรกรรมให้กับประเทศชาติในอดีตเนี่ยเราสมควรยกย่องนะมีทั้งยกย่องแล้วไม่ยกย่องมันเป็นความอ่อนแอของคณะราษฎรที่ทำผิดพลาดอย่างมหันต์จนทำให้พวกเราเนี่ยคนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังเนี่ยต้องได้รับกรรมอยู่ทุกวันนี้นี่คือความอัปยศที่ผมต้องนำมาพูด
มันเป็นความอัปยศที่คนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยต้องได้ต้องรับกรรมกับสิ่งที่คณะราษฎรไปลากเอายุวกษัตริย์รัชกาลที่8มาทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองประเทศแล้วก็กดขี่ข่มเหงประชาชนจนทำให้พวกข้าราชการทั้งหลายเนี่ยจะต้องยกย่องสรรเสริญสถาบันกษัตริย์ยกย่องพระมหากษัตริย์แล้วทำตัวไปห้อยไปโหนกับพระมหากษัตริย์แล้วก็เอาอำนาจของพระมหากษัตริย์มากดขี่ข่มเหงประชาชนรุ่นหลังๆอย่างพวกเรานี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนพวกเราเนี่ยต้องมีการเคลื่อนไหวที่เรามาพูดกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยต้นเหตุมันอยู่ตรงนั้นนั่นคือต้นเหตุของมันเรามาพูดกันปลายเหตุเนี่ยต้นเหตุอยู่ตรงนั้นทำไมล่ะนั่นคือความอ่อนแอที่ผมต้องนำมาพูดนะเราพูดถึงความสำเร็จและความสำเร็จมันเกิดขึ้นมันแค่เกิดขึ้นแค่ประเดี๋ยวประดาวเกิดขึ้นแป๊บเดียวและไอ้ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นระยะเวลาถึงกี่ปีล่ะร่วม80ปีรวมจาก24มิถุนา2475รวมแล้ว88ปีแต่หลังจากที่คณะราษฎรเนี่ยบริหารประเทศแล้วบริหารไม่ได้นะก็ไปเอายุวกษัตริย์เนี่ยมาปกครองตัวเองปกครองตัวเองอยู่เป็นหัวของตัวเองทั้งที่คณะราษฎรเนี่ยควรจะเป็นผู้นำในการปกครองโดยใช้เสียงของประชาชนดูแลประเทศให้ประเทศเนี่ยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็ดันไปเอายุวกษัตริย์มาอยู่เป็นหัวตัวเองอยู่แล้วเนี่ยความแข็งแกร่งของระบอบไอ้ราชาเนี่ยที่มันกลับมาสู่อำนาจเหมือนเดิมเนี่ยมันมาอยู่ในยุคของรัชกาลที่970กว่าปีที่รัชกาลที่9ครองราชเนี่ยมอมเมาประชาชนมาโดยตลอดคือประชาชนคนไทยนะมีสันดานที่โง่อยู่แล้วพอรัชกาลที่9มาเนี่ยมอมเมาประชาชนเลยทำให้คนไทยเนี่ยโง่ยิ่งกว่าเดิมและทุกวันนี้ไอ้ความโง่เนี่ยมันยังไม่หลุดออกไปจากสมองของคนไทยมันยังมีคนโง่ที่ผมพูดถึงเราเนี่ยไอ้คำว่าเราเนี่ยไอ้ที่นี่มันยังมีคนโง่อยู่ส่วนพวกเราที่นักเคลื่อนไหวเนี่ยมันหลุดความโง่ออกจากไปจากตัวแล้วแล้วมันก็เป็นการหลุดความโง่ไปแค่ช่วงระยะเวลาแค่สิบกว่าปีที่ผ่านมาที่เราเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดความน่าหวาดกลัวที่มันมีการเอาทหารมาฆ่าประชาชนเกิดขึ้นนั่นคือสัญญาณของความฉลาดที่เรามองเห็นแต่ไอ้คนที่มันยังโง่อยู่นะมันยังโง่อยู่ความโง่ของคนพวกนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการถูกมอมเมาพระสงฆ์ก็มอมเมาเพราะคนไทยอย่างที่เรียนเนี่ยเป็นคนที่ไม่คิดเองไม่เป็นมีความเป็นตัวของตัวเองแต่คิดไม่เป็นใครผู้บังคับบัญชามาสอนมาสั่งเชื่อใครคนมีอำนาจมาสอนมาสั่งเชื่อใครพระสงฆ์องค์เจ้ามาสอนมาสั่งเชื่อคนไทยเชื่อคนประเภทแบบนั้นคนที่ใหญ่กว่าคนที่เหนือกว่าคนที่สูงกว่าคนที่เป็นอาวุโสกว่านี่คือสันดานคนไทยคิดเองไม่เป็นหันไปดูคนต่างชาติคนอเมริกันเนี่ยเขาคิดเองพ่อแม่บังคับให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้เขาไม่ทำเขาบอกเขามีเสรีภาพในความคิดของเขาเขาอยากจะทำอย่างนี้เขาอยากจะเรียนอย่างงู้นเขาอยากจะทำอย่างนี้เขามีสิทธิเสรีภาพในการคิดเองเป็นนี่คือระบบความคิดของคนอเมริกันเขาไม่มีความจำเป็นต้องฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือฟังพระสงฆ์องค์เจ้าหรือฟังผู้บังคับบัญชาหรือฟังนะพระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีเขาประเทศนี้เขาก็ไม่ฟังกันเขามีเสรีภาพในการคิดเพราะนั้นไอ้ความแตกต่างของคนเนี่ยมันแตกต่างกันในขณะที่คนอเมริกันเนี่ยเขามีความเจริญเขาคิดอีกแบบนึงเขาเชื่ออีกแบบนึงเขาไปไกลกว่าเราหลายชั่วแต่ไอ้เราเนี่ยยังงมมาลาหลางงมทางอยู่ตรงไอ้ความล้าหลังที่มันถอยกลับไปสู่ในยุคโลกล้านปีคือคิดเองไม่เป็นต้องเชื่อสิ่งที่มันเข้ามามอมเมาในสมองต้องเชื่อในสิ่งที่คนอื่นเขาเอาเรื่องที่มันโง่ๆมายัดใส่หัวนี่คือชีวิตของคนไทยต้องยอมรับนะไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันจริงอย่างที่ผมพูดเลยเมื่อสันดานคนไทยเป็นแบบทุกวันนี้เนี่ยไอ้ความบกพร่องของการเปลี่ยนแปลงมันจึงเกิดขึ้นมันยากในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันยากในการเปลี่ยนสติมันยากในการเปลี่ยนแปลงความคิดคนเพราะไอ้คนมันมีความเป็นเชื่อมั่นของตัวมันเองอยู่เนี่ยเราจะไปสอนเราจะพูดอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่เราก็ต้องพยายามถึงแม้มันจะยากแต่เราก็ต้องพยายามให้สิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยนะมันบรรลุเป้าเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเราไม่ให้ทำผิดเราทำเรื่องที่ถูกต้องเราคิดดีเราทำดีเราอยากเห็นความสิริวิไลเราอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าเราอยากเห็นคนในชาติเนี่ยมันมีการพัฒนาเกิดขึ้นนำสิ่งใหม่ๆนำเทคโนโลยีใหม่ๆนำความเชื่อใหม่ๆเข้าไปอยู่ในสมองของคนไทยอะไรที่มันล้าหลังอะไรที่มันเสียสติอะไรที่มันโง่งับโง่เขาบาปัญญาเนี่ยเราก็พยายามทำให้คนในชาติเราเกิดความฉลาด
ล้างสมองสิ่งที่เขาถูกมอมเมามาล้างสมองสิ่งที่เขาถูกกดขี่ข่มเหงมาอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราต้องช่วยกันนี่คือเป้าหมายของเราและเป้าหมายของเราทำได้เพียงเท่านี้ส่วนจะเรื่องส่วนเรื่องการเปลี่ยนระบอบการล้มเจ้าการล้มล้างการปกครองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วสิ่งที่ผมอยากจะพูดให้กับนิสิตนักศึกษาต้องฟังก็คือคุณต้องรู้จักยุทธวิธีในการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการคุณต้องรู้จักวิธีในการคิดในการสร้างความคิดคนให้มันหลุดพ้นจากความโง่ด้วยการที่คุณจะเสี่ยงทำอะไรการที่คุณจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยนะมันมีอันตรายเต็มไปหมดเพราะวันนี้นะแผงอำนาจของเผด็จการมันควบคุมประเทศทั้งประเทศเราเช็คจากการเลือกตั้งเนี่ยเราเช็คได้เลยว่าเฮ้ยทำไมไอ้พรรคพลังประชารัฐมันชนะเลือกตั้งเราเช็คได้เลยมันคุมผู้ใหญ่กันบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านไปหมดแล้วมันเป็นคุมอบต.อบจ.ผู้ว่ามันคุมไปหมดแล้วมันคุมข้าราชการทหารตำรวจมันคุมไปหมดแล้วข้าราชการทุกกระทรวงข้าราชการทุกเหล่าทัพทุกสำนักงานทุกองค์กรอยู่ในมือของพวกเขาแล้วทุกคนเป็นเครื่องมือของพวกเขาหมดเราสู้อยู่กับเครื่องมือของฝ่ายเผด็จการเราสู้อยู่เครื่องมือของสถาบันกษัตริย์เราสู้อยู่กับพวกเขาเพราะนั้นอันตรายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมเป็นห่วงทุกคนนะผมเป็นห่วงทุกคนเพราะนั้นไอ้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยประเด็นที่สำคัญเนี่ยมันเกิดจากคนในชาติไม่ใช่เกิดจากเราเนี่ยเราไปแข่งเขาหรือเราไปสู้กับเขาหรือเราไปโค่นเขาเราคงไม่มีปัญญาไปโค่นเขาหรอกถ้าเราขาดกำลังแล้วเราขาดความคิดจากคนในชาติถ้าคนในชาติเนี่ยมันไม่มีความคิดเหมือนเราเนี่ยนั่นคือปัญหาในการเปลี่ยนแปลงเราจะทำอย่างไรให้คนในชาติเนี่ยมันคิดแบบพวกเราความรู้ความจริงหลักฐานต่างๆที่เราหยิบยื่นสิทธิดีๆให้พวกเขาเนี่ยนั่นคืออาวุธทางปัญญาที่เราควรนำเสนอเพียงเท่านั้นแต่กรรมวิธีต่างๆที่เราพยายามทำให้ความเสื่อมศรัทธาของพระมหากษัตริย์นั้นหมดไปเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็ต้องเตือนกันไว้ว่าอะไรที่มันทำแล้วเสียเปรียบเข้าอันตรายมันจะเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเตือนกันเอาไว้เพราะผมเห็นไอ้ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวการต่อสู้ที่มันล่อแหลมไปในทางที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วมันเป็นการยัดเยียดเยียดเขาก่อหาให้พระมหากษัตริย์มันเป็นการทำให้พระมหากษัตริย์เนี่ยเกิดความโกรธแค้นแล้วแต่สิ่งที่ตัวเองจะได้ผลตอบแทนมาเนี่ยมันนะมันอย่าขอให้กลายเป็นคนอื่นมาเป็นแพะรับบาปกันละกันก็ผมก็เตือนกันเอาไว้นะสิ่งที่ผมจะต้องพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือความคิดของคนในชาติเนี่ยมันยากที่เราจะเปลี่ยนความคิดเขาหากตราบใดที่คนในชาติมันมีความเห็นแก่ตัวเนี่ยแล้วมันจะเอาแต่ได้อย่างเดียวมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วอย่างที่เรียนเนี่ยเขาไม่มาฟังคลิปพวกเราแล้วก็ไม่มาสนใจไอ้การเคลื่อนไหวของพวกเราเนี่ยในเชิงตรงกันข้ามเขากลับดูถูกเหยียดหยามเขากลับกล่าวหาพวกเราว่าไอ้พวกชิงชังชาติไอ้พวกที่หนักแผ่นดินไอ้พวกที่นั่นเป็นกาฝากแผ่นดินบ้างล่ะนั่นสิ่งที่เขามองพวกเราเขาไม่ได้มองถึงวัตถุประสงค์หรือเจตนาดีๆที่พวกเราเนี่ยมองว่าไอ้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาติเนี่ยหากเราต้องการความเจริญเนี่ยมันควรที่อยู่ร่วมกันได้แต่เขาไม่ได้มองมุมนั้นแต่เขามองมุมที่ว่าพวกเขาเท่านั้นควรที่อยู่ได้ใครจะอยู่ได้ไม่อยู่ได้มันเป็นเรื่องของกรรมของพวกมึงนี่คือสิ่งที่เขามองนี่คือความเห็นแก่ตัวเพราะนั้นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องสู้รบกับไอ้เชิงสัญลักษณ์ของความคิดของสันดานคนไทยด้วยว่าไอ้สันดานไทยๆเนี่ยมันมีความคิดที่เกาะสมองมาตลอดเลยว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยทำไมมันถึงแพ้พม่ามันทำไมมันถึงยอมพ่ายแพ้พม่าทำไมมันถึงไม่จดจำประวัติศาสตร์ที่มันถูกต้องเอาไว้ทำไมมันถึงไม่เอาความจริงมาพูดกันในประวัติศาสตร์ทำไมไม่เอาไอ้ความถูกต้องที่มาสอนสั่งสอนให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความจริงมันไม่เคยคิดกันเพราะมันมีกับความเห็นแก่ตัวเมื่อได้อำนาจแล้วเนี่ยเขาก็ทำทุกวิถีทางที่ทำให้คนในชาติเนี่ยโง่เขลาแบบนี้ตลอดระยะเวลาที่รัชกาลที่9ครองราชเนี่ยเขาทำให้คนในชาติโง่เขลาเป็นปัญญามากที่สุด70กว่าปีที่เขาครองราชเนี่ยผมก็เคยโง่คือเวลาเราจะยกตัวอย่างเนี่ยผมก็ไม่อยากจะยกตัวอย่างคนอื่นว่าโง่นะเพราะว่ามันไม่มีใครเขายอมรับหรอก
แต่ไอพฤติกรรมผมรักในหลวงรัชกาลที่9ในอดีตเนี่ยนั่นคือความโง่ของผมและไอความโง่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ลามไปถึงความคนดีๆต้องมาเดือดร้อนจากไอความโง่ที่มันเกิดความโง่มันนั่นหมายถึง4อดีตนายกรัฐมนตรีของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องเสียค่าโง่ที่มาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนั่นคือความโง่ที่นายกทั้ง4ท่านยอมโง่มาเพราะเนื่องจาก1มีความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองอยากเห็นประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าก็รับอาสาทำหน้าที่เข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศประชาชนส่วนหนึ่งให้ความสนับสนุนจนชนะการเลือกตั้งแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่สถาบันกษัตริย์เขาเนี่ยเขารักษาผลประโยชน์เอาไว้เขารักษาอำนาจของเขาเอาไว้เนี่ยทุกวิถีทางที่เขาจะทำได้เนี่ยจนทำให้4อดีตนายกเนี่ยต้องมีอันเป็นไปนี่คือความเห็นใจอดีตนายกมากเลยที่หลงลืมว่าความคิดว่าเราเนี่ยมีเจตนาดีแต่เรารู้เท่าไม่ถึงการว่าไอ้เจตนาดีของเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นความเสียหายให้อดีตนายกทุกท่านทั้ง4ท่านเนี่ยผมก็เสียใจแทนท่านทั้ง4ท่านที่ท่านอุตส่าห์หวังดีต่อชาติบ้านเมืองแต่ต้องมาเป็นแพ้รับบาปต้องได้รับความเดือดร้อนจากไอ้ระบอบการเมืองเหี้ยๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยขอเอาสักเหี้ยวันนี้ลืมพูดคำว่าเหี้ยเพราะไอ้ระบอบการเมืองน่ะมันเหี้ยมันจะทำให้คนดีๆไม่ต้องมารับกรรมแล้วมันต้องทำให้คนดีๆเนี่ยต้องมาตายเพราะไอ้ระบอบการเมืองเหี้ยๆที่มันรักษาไอ้ระบอบเหี้ยๆนี่เอาไว้สรุปความว่าผมพูดถึงความเห็นแก่ตัวของคนไทยผมพูดถึงความโง่ของคนไทยผมพูดถึงไอ้ระบบที่คนไทยเนี่ยมันยังไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยก่อนที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมพูดมาทั้งหมดแต่ก็ใช้ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่พยายามที่จะไปติดต่อเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเพราะว่าเวลามันมีน้อยนะเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะพูดกันต่อเพราะว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยก็คือความจริงและสิ่งที่คือความจริงต้องนำมาตีแผ่สิ่งที่พวกเรามั่นใจก็คือความตั้งใจและมันเป็นเจตนาจริงๆที่เราไม่มีความคิดร้ายต่อใครเราไม่ต้องการที่ไปทำร้ายใครเราไม่ต้องการที่จะไปนะทำให้ใครได้รับความเดือดร้อนหรือได้ความเสียหายแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดจากการกระทำของพวกเขาสถาบันกษัตริย์พระมหากษัตริย์มันไม่ได้เกิดจากการกระทำของคนในชาติแต่มันเกิดจากการกระทำของพวกเขาเมื่อพวกเขาก็ทำตัวของเขาเองพวกเขามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะคนที่ได้รับความเดือดร้อนคือประชาชนเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเรามีหน้าที่ชี้แจงความจริงว่านี่นะพฤติกรรมของสถาบันกษัตริย์นะไปสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนนะนี่คือการถูกอุ้มหายของคนบริสุทธิ์เนี่ยที่อุตส่าห์หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วยังถูกอุ้มหายถูกฆ่าตายเนี่ยพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ถึงรับผิดชอบนะมีสำนึกในความเมตตามีสำนึกที่จะสั่งการไปทางเจ้าหน้าที่ข้าราชการของตัวเองว่าเฮ้ยทำไมคนในชาติของกูแม่งหายไปวะทำไมคนในชาติของมันถูกอุ้มหายไปวะทำไมไอ้หมอหยองตายวะทำไมไอ้ปากรมมันโดดตึกตายวะมีสำนึกไหมที่จะทำให้คนในชาติรู้สึกว่าเกิดความพึงพอใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเรียกร้องความเป็นธรรมทำให้คนในชาติเห็นความเป็นธรรมเฮ้ยทำไมเมียของกูหายไปไหนวะทำไมเมียกูอย่างเงี้ยคือชี้แจงออกมาเลยว่านี่นะเมื่อปลดไปแล้วนะมีพฤติกรรมอย่างงู้นอย่างนี้นะนี่คือความเป็นธรรมแล้วก็ต้องใช้อำนาจของตุลาการไม่ใช่อำนาจของตัวเองถ้าคนของตัวเองทำผิดก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันนะมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนว่าผิดจริงไหมมันเพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ใช่คุณเป็นพระมหากษัตริย์แล้วคุณใช้กฎหมายของคุณแสดงว่าคุณมีกฎหมายของคุณอยู่ในมือแสดงว่าคุณอยากจะทำอะไรก็ทำได้คำว่าคุณทำคุณธรรมเนี่ยการที่เป็นพระมหากษัตริย์คุณต้องทำตัวให้คนเขาเคารพด้วยถ้าคุณทำตัวไม่ให้คนเขาเคารพเนี่ยผมเนี่ยไม่เคารพแล้วผมดูถูกด้วยว่าชีวิตของพวกคุณเนี่ยได้มีแต่อำนาจได้แต่มีแต่เงินได้แต่เรียกซื้อความสุขได้จากอำนาจพวกคุณอิทธิพลของพวกคุณแต่ชีวิตความเป็นคนคุณสู้พวกเราไม่ได้พวกเรามีชีวิตของความเป็นมนุษย์ที่มันเจริญแล้วมากกว่ามนุษย์ที่เจริญแล้วคืออะไรมนุษย์ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมมนุษย์ที่มีจิตสำนึกในเรื่องของกฎหมายว่าอยู่ทำตัวอยู่ภายใต้กฎหมายมีจิตสำนึกในเรื่องของศีล
และทำความเป็นมนุษย์ของพวกเรามีค่ามากกว่าพวกคุณแต่พวกคุณเนี่ยไม่มีค่าในความเป็นมนุษย์เพราะคุณทำตัวอยู่ในกฎหมายคุณไม่อยู่ในดินแดนของความเป็นธรรมคุณอยู่ดินแดนที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมก็พูดหลายเรื่องพูดประเด็นนู้นประเด็นนะแต่เพื่ออยากจะให้เป็นมันย่อลงมาเพราะมีวิทยากรที่มาร่วมพูดเนี่ยมีเยอะนะสาระวันนี้ก็เต็มไปหมดเลยแล้วก็รายการวันนี้มันยืดยาวจนมาถึง3ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยผมก็อยากจะสรุปว่าวันที่24มิถุนายนปี2475เนี่ยมันเป็นวันที่เราควรระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ควรนึกถึงความอัปยศตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก่อนที่จะจบเนี่ยที่ใช้คำว่าวันล้มเจ้าเนี่ยผมก็อยากจะพูดสักนิดหนึ่งเจ้าที่เราอยากจะล้มเนี่ยนะล้มเจ้าไปแล้วเนี่ยบางทีเจ้าบางองค์เนี่ยไม่ต้องล้มเข้าตายเองอย่างรัชกาลที่9เนี่ยนะรัชกาลที่9เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองและครอบความเป็นคนไทยนะครอบครองความเป็นคนไทยอยู่ในมือของตัวเองเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่กำจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์เอาไว้อยู่ในมือของตัวเองหมดเลยจิตสำนึกของคนทั้งชาติ70ล้านคนนะอยู่ในมือของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นะใครจะคิดอะไรใครทำอะไรนะตายเพื่อพระมหากษัตริย์องค์นี้หมดนะรักพระมหากษัตริย์องค์นี้หมดนะเขาเรียกว่าเป็นสาวกให้กับพระศาสดาคนไทยทั้งชาติยอมให้รัชกาลที่9เป็นพระศาสดาและยอมทำตัวเป็นสาวกยอมโง่ยอมเป็นทาสรับใช้ยอมเชื่อฟังยอมรักยอมทุกสิ่งทุกอย่างที่คนในชาตินั้นเกิดมาแล้วต้องอยู่ภายใต้อำนาจของสาวกเป็นสาวกให้กับพระศาสดาศาสดาองค์นี้นะเมื่อรัชกาลที่9ตายไปแล้วตายทำธรรมชาติเนี่ยมันก็มีรัชกาลที่10ผมถามว่าถ้ารัชกาลที่10เป็นอะไรไปเนี่ยมันจะมีรัชกาล11มั้ยมันก็ต้องมีเพราะจุดจบของเจ้ามันไม่ให้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะผมก็เลยต้องบอกวิทยากรทุกท่านให้สดับสติกันสักนิดหนึ่งว่าไอ้จุดจบของเจ้าหมดไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่หมายถึงว่าคุณจะได้รับระบอบประชาธิปไตยขนาดรัชกาลที่9คุมชีวิตของคนไทยทั้งชาติเอาไว้เนี่ยตายแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ประชาธิปไตยหรือประชาชนได้รับระบอบประชาธิปไตยเพราะคนที่กุมอำนาจอย่างแท้จริงเนี่ยมันเป็นกระบวนการไม่ใช่กษัตริย์ถ้าตราบใดที่คุณไม่ทำลายกระบวนการที่ต้องการอำนาจเอาไว้เนี่ยรับรองคุณไม่มีระบอบประชาธิปไตยกระบวนการของมันก็คือผมต้องยกตัวอย่างที่ผมเคยไปพูดที่ UC Berkeley นะดร.เพ็งดินก็เข้าไปร่วมเป็นผู้บรรยายด้วยนะว่าไอ้กระบวนการของอำนาจเนี่ยมันเหมือนแท่งพีระมิดรูปแบบของมันคือพีระมิดฐานสำคัญของกษัตริย์ก็คือข้าราชการทุกกระทรวงสูงขึ้นมาก็คือบรรดาพ่อค้าในทุนนักวิชาการนะที่ขายตัวนักกฎหมายขายตัวนะสื่อสารมวลชนขายตัวหมดคนพวกนี้เนี่ยไม่มีอุดมการณ์เพราะเป็นเครื่องมือของสถาบันกษัตริย์นะองคมนตรีผู้นำศาสนาพระสงฆ์นี่ก็เป็นเครื่องมือด้วยนะพระสงฆ์นี่ยังเป็นเครื่องมือนะเพราะข้าพระสงฆ์เนี่ยไม่สอนญาติโยมไม่ได้สอนในเรื่องของธรรมะแต่กลับสอนในเรื่องของการสร้างภาพสอนในเรื่องของการทำสีดำให้เป็นสีขาวทำสีขาวเป็นสีดำแล้วสอนเป็นอย่างเดียวคือต้องรักพระมหากษัตริย์วันหลังผมจะสอนพระมั่งว่าไอ้ความรักที่อยากให้สอนพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าพระมหากษัตริย์ไม่รักประชาชนแล้วประชาชนจะรักต้องรักพระมหากษัตริย์เลยนะมันค้านกันตรงเนี้ยนะวันหลังจะพูดเมื่อรูปพีระมิดเนี่ยมันเป็นรูปแท่งพีระมิดที่มันยึดอำนาจเอาไว้เนี่ยยอดสูงสุดของพีระมิดยอดสูงสุดของพีระมิดก็คือนะพระตัวพระมหากษัตริย์นะแล้วก็ราชวงศ์ลงมาเมื่อเราพูดถึงยอดพีระมิดแล้วเนี่ยถ้าตราบใดที่คุณไม่ทำลายทั้งพีระมิดทำลายแค่ยอดกษัตริย์ยอดรัชกาลที่9ไปยอดรัชกาลที่10มันก็ขึ้นมาเป็นยอดแทนรัชกาลที่10ไปยอดรัชกาลที่11มันก็จะเป็นยอดแทนแท่งพีระมิดมันยังมียอดตัวใหม่ขึ้นมาแทนตรงนั้นเพราะนั้นตราบใดที่คุณไม่รู้จักการที่จะล้มล้างไอ้พีระมิดนี้นะหรือต้องการระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคุณจะต้องล้มล้างทั้งแท่งพีระมิดให้หมดเปลี่ยนแปลงความคิดคนให้หมดเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบบกษัตริย์ล้มล้างระบบข้าราชการที่มันเป็นฐานพีระมิดเนี่ยทำลายล้างให้หมดเลยแล้วเราร่วมกันเซตซีโร่ใหม่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีอำนาจพีระมิดอีกต่อไปไม่มีอำนาจนักวิชาการขายตัวไม่มีอำนาจสื่อสารมวลชนขายตัวไม่มีอำนาจนักกฎหมายขายตัวไม่มีองคมนตรีไม่มีนะตัวพระมหากษัตริย์ไม่มี
ข้าราชการขายตัวไม่มีทุกบุคลากรที่อยู่ในรวมอยู่ที่มีอำนาจของปิรามิดต้องทำลายให้หมดถ้าไม่ทำลายกลุ่มคนทั้งพวกนี้นะรับรองว่าพวกคุณก็ไม่มีระบอบประชาธิปไตยก็คงสรุปได้นะครับตราบใดที่คุณคิดแค่ล้มเจ้าหรือไปฟ้องเจ้าเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้ระบอบประชาธิปไตยคุณก็ยังไม่ได้ระบอบประชาธิปไตยเจ้าองค์นี้ไปมันก็มีเจ้าองค์ใหม่มาสิ่งที่พวกคุณต้องทำก็คือสรุปเลยนะฮะคุณต้องล้มล้างอำนาจฐานปิรามิดทั้งหมดล้มล้างกระบวนการองคาพยพของสถาบันกษัตริย์ทั้งหมดล้มล้างเครือข่ายสถาบันกษัตริย์ทุกคนแล้วคุณจะได้ระบอบประชาธิปไตยครับแล้วคุณจะได้ระบอบประชาธิปไตยครับวันนี้เอาเท่านี้ครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณพี่อเนกซันฟานที่ได้มาสรุปหัวข้อนี้หัวข้อค่ำคืนนี้ก็คือ24มิถุนาวันล้มเจ้าแต่ย่าก็จะสรุปทุกคนที่พูดมาย่าขอขอบคุณทุกคนค่ะที่นักวิทยากรในสถานีเราและแขกรับเชิญทุกท่านก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนได้นอกจากคำขอบคุณเท่านั้นและก็ในจิตใจที่เรามีประชาธิปไตยเหมือนกันและต่อสู้ไปด้วยกันค่ะวันล้มเจ้าหรือจะให้เจ้าล้มเราล่ะคะเจ้าล้มประชาชนมาตลอดระยะเวลาที่นักเคลื่อนไหวของวันที่24มิถุนา2475จนมาถึงวันนี้เราไม่ได้อะไรเลยเราก็ยังอยู่ใต้อำนาจเผด็จการอยู่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดค่ะเปลี่ยนจากที่เจ้ามันล้มประชาชนและเราก็จะต้องเปลี่ยนความคิดทำอย่างไรที่เราจะทำให้พวกเขาเสื่อมลงวันเวลานั้นเราก็จะได้ล้มเขาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรค่ะเขาจะล้มตัวเองเขาจะเสื่อมเพราะความชั่วร้ายในตัวเขาเองค่ะคำคืนนี้ก็หวังว่าพี่น้องนปช USA 2018ที่ฟังหน้าซีบอกก็ดีฟังคลิปแห้งก็ดีก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนพี่น้องที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทางที่ดีพร้อมกับนปช USA นอกจากช่วยกันค่ะช่วยกันส่งลิงก์แชร์ลิงก์ทำซีดีทำแชร์ YouTube ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับข่าวสารจากนปช USA ที่พวกเราพยายามทำกันทุกคนอยู่กันคนละทิศคนละทางบางคนก็ตี2ตี3บางคนก็5ทุ่มบางคนก็เช้าบางคนก็เรียกว่าแต่ละเวลาไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่มีอยู่อย่างเดียวค่ะพี่น้องมีจิตใจเหมือนกันมีใจหนึ่งดวงเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปในทางที่ดีค่ำคืนนี้ก็เวลาหมดเวลาค่ะเกินมาประมาณชั่วโมงหนึ่งหวังว่าพี่น้องคงจะหาคลิปดูได้ไม่ยากค่ะอาจจะมีคลิป1คลิป2ค่ำคืนนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องจงช่วยกันแชร์คลิปให้มากๆค่ะพบกันใหม่คืนพรุ่งนี้ค่ะเราจะพยายามทำหน้าที่ของเราทุกวันเวลา3ทุ่มตรงเวลาประเทศไทยค่ะ